สายแรกของเราในค่ำคืนนี้นะครับตอนนี้มารออยู่เป็นที่เรียบร้อยเป็นสายของคุณชันคุณชันปัจจุบันอายุ26ปีครับคุณชันบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในจังหวัดสระแก้วครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมาและคุณชันให้ชื่อเรื่องว่านานๆเจอกันทีเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้คุณชันอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยครับสายแรกของเราพร้อมแล้วครับคุณชันสวัสดีครับคุณชันครับคุณชันฮัลโหลเดี๋ยวสักครู่นะครับผมเดี๋ยวรอการติดต่อคุณชันสักครู่หนึ่งนะครับระหว่างนี้มาเก็บตกข้อความแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ฟังบางท่านที่ส่งมาลุ้นเดอะช็อกโลตโต้เกมของเรานะครับกับ JB ตอนนี้มีหลายท่านนะครับที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกเนาะเดี๋ยวกลัวว่ามันจะเสียสิทธิ์ไปนะฮะสวัสดีคุณดาปากเก็ตด้วยนะครับสวัสดีน้องขวัญน้องตั้นจ้าสวัสดีครับพี่คุณอ้วน83ส่งมาถูกต้องคุณบอยบาร์เซโลนาคุณตุ้มติ้มคุณติลงแตกนะครับคุณบอมเบเซไฮอยู่สระบุรีส่งมาถูกต้องคุณอัปปาเยสุพรรณบุรีนะครับคุณนิวสกลนะฮะคุณวันดีดีใครอ่านแล้วรวยหลอกผีดีกว่าส่งมาลุ้นถูกต้องคุณเล็กเด็กคอปนะฮะส่งมาลุ้นถูกต้องเช่นเดียวกันแล้วก็รวมไปถึงคุณพี่ยมแท็กซี่สวัสดีครับนะส่งมาลุ้นนะครับคุณมนทิราส่งมานะครับคุณยักษ์ส่งมาคำว่าเดอะช็อกโลตโต้ไม่ถูกต้องครับต้องพิมพ์คำว่า JIB ครับเว้นวรรคตามด้วยตัวเลข2หลักที่คุณชื่นชอบนะเอาละครับสายของคุณชันรออยู่ครับคุณชันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขวัญสวัสดีครับคุณชันได้เสียงพี่ขวัญชัดเจนไหมชัดครับโอเคนะครับคุณชันตอนนี้โทรมาจากสระแก้วหรือเปล่าครับคืนนี้เปล่าครับโทรมาจากสุรินทร์ครับอ๋ออยู่สุรินทร์ไปทำอะไรที่นั่นครับเนี่ยก็มาส่งดวงวิญญาณน้องสะพายครับดวงวิญญาณก็เคยโทรไปเล่ากับพี่โก้ผิวเรื่องที่เรื่องอิจฉาครับอ๋อครับผมแล้วตอนนี้เรื่องแจ้งเกิดเลยครับอ๋อเมื่อวานนี้คุณชันก็มาเล่ากับป้าออสถูกไหมครับเมื่อวานคุยกับป้าครับโอ้เมื่อวานสนุกมากนะครับสนุกจริงๆนะฮะวันนี้มีโอกาสมาเล่าเรื่องนี้ให้กับคุณผู้ฟังเดอะช็อคได้ฟังกันด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวแต่ว่าเรื่องราวของงานของคุณชันเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะนะครับผมได้ครับเหตุการณ์เนี้ยที่จะเล่าให้เราฟังเนี่ยนะครับผ่านมา10ปีแล้วถ้าย้อนกลับไป10ปีที่แล้วผมอายุประมาณ17ปีเรียนอยู่โรงเรียนอาชีพในอำเภอหนึ่งของจังหวัดครับครับผมแล้วผมก็จะมีน้องชายคนหนึ่งชื่อน้องภูอายุ15ปีไม่ได้เรียนที่เดียวกันนะครับเรียนคนละที่เขาเรียนที่กรุงเทพเป็นสาขาที่มันนะครับครับผมซึ่งว่าเราสองพี่น้องเนี่ยนานทีจะได้เจอกันซึ่งว่าจะเป็นส่วนมากจะเป็นช่วงปิดเทอมครับครับพอถึงช่วงปิดเทอมปุ๊บน้องชายจะโทรหาบอกพี่เดี๋ยวผมจะกลับไปหาพี่นะจะไปหาพ่อหาแม่กลับไปหาอาจารย์ด้วยอันนี้ผมเข้าเรื่องเลยนะครับครับผมเมื่อวันที่น้องชายติดต่อมาว่าจะกลับมาผมก็ดีใจโอเคว่าน้องชายจะกลับบ้านซึ่งว่าเราไม่ได้เจอกันเลยต่างคนต่างเรียนต่างคนต่างทำงานครับพอมาเจอกันที่บ้านที่ตะแก้วบ้านของผมเนี่ยทักทายกันปกติพี่เป็นไงสบายดีไหมก็เข้าไปกราบพ่อกราบแม่ก็จะมีเพื่อนที่เนี่ยเพื่อนของเจ้าปูเนี่ยสามคนที่จะเป็นแก๊งของเขาที่อยู่ที่นี่ที่สนิทกันก็เข้ามาหาก็เหมือนว่าจะชวนกันไปตกปลาชวนไปทำกิจกรรมของพวกเขาเวลาเขาจะกลับมาที่นี่พอวันนั้นเขาออกไปกับเพื่อนเขาสามคนผมก็เข้าไปหาอาจารย์เพื่อที่จะไปเตรียม
ของไหว้ของขอเข้ามาอะไรกับน้องชายพอเวลาผ่านไปประมาณบ่ายโมงได้ครับครับเจ้าเอเพื่อนอันนี้เป็นนามสมมุตินะครับเจ้าเอนี่เป็นเพื่อนของเจ้าปูวิ่งมาบอกผมว่าพี่ไอ้ปูยปูกลับมาบ้านหรือยังก็บอกว่ามีอะไรบอกมีอะไรก็เห็นไปด้วยกันไม่ได้กลับมาด้วยกันเหรอไม่พี่ผมกลับไปเอาจักรยานผมลืมจักรยานไปที่บ้านไอ้เจ้านี้คือเพื่อนครับอีกคนนึงนะครับก็เลยผมก็เลยออกไปกับเจ้าเอเอามอเตอร์ไซค์ออกไปครับไปบ้านเจ้านี้แล้วก็ไปเจอเจ้านี้เนี่ยอยู่ในบ้านครับแต่ไม่มีน้องชายผมไม่มีน้องภูอ้าวภูไปไหนผมก็เลยถามนี่ภูอ่ะเอ้าภูกลับบ้านไปแล้วพี่จักรยานมันก็ไม่อยู่ผมก็เลยเอ้าถ้ามันกลับบ้านก็ต้องอยู่กับพี่ก็ต้องเจอสิเพราะพี่ยังไม่ได้ไปไหนเลยพี่กำลังเตรียมของว่าที่ว่าถ้าภูจะมากลับมาไหว้พ่อไหว้แม่กลับมาไหว้อาจารย์พอหลังจากนั้นภูทั้งหมดรวมถึงพ่อของผมเนี่ยออกกันตามหาเจ้าปู่คือตอนนั้นทั้งบ้านเนี่ยเป็นห่วงละหายไปไหนใช่เป็นห่วงมากเลย คือน้องผมเป็นคนที่ไม่ทันคนแบบจะไปไหนก็ไปคือไม่เคยกลัวอะไรเลยอ่ะอ๋อครับเขาจะเป็นคนห้าวทำห่างคนหนึ่งเลยก็เลยออกไปตามหาครับแล้วบอกสถานที่ตรงนี้ว่าบ้านผมจะเป็นซอยเล็กมันจะเป็นข้างผมบ้านผมเนี่ยจะอยู่ระหว่างวัดกับโรงเรียนบ้านผมจะอยู่โซนกลางพี่ปกครองพอใจไหมครับว่าทางผ่านมันจะเป็นทางผ่านไปโรงเรียน uh-huh. เป็นวัดคือคนละฝั่งครับเป็นสองเลนครับผมแยกไปทางวัด uh-huh. ส่วนพ่อกับเจ้านิดไปทางโรงเรียนผมกับเจ้าเอไปทางวัดครับ uh-huh. แล้วผมก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งขอเรียกว่าพี่ต้นแล้วกันพี่ต้นเนี่ยจะเป็นคนที่สติเขาไม่ค่อยดีแต่เวลาแบบเขาเห็นอะไรเขาจะบอกผีนู่นนู่นนู่นผมก็เลยบอกพี่ต้นพี่เห็นงูไหมผมก็ทำมือเหมือนเวลาเล่นกับเด็กครับพี่ต้นชี้ไปที่เมนครับพี่ชี้ไปที่เมนหรอครับที่เมนเผาศพครับผมก็เลยบอกเอ๊ยิงขึ้นมาดูเลยแล้วผมก็เดินหาจักรยานน้องถ้าน้องอยู่ตรงนี้จริงก็ต้องมีจักรยานน้องใช่ไหมพี่แต่ผมว่าผมไม่เห็นเห็นแต่ที่ต้นยืนอยู่คนเดียวครับผมก็เดินหาจักรยานสักพักได้ยินเสียงเจ้าเอตะโกนลั่นวัดเลยครับพี่ชันพูดในป่องเมนพี่พูดในป่องเมนอยู่ในป่องเมนเหรอครับอยู่ในป่องเมนผมบอกเฮ้ยเล่นอะไรกันเนี่ยเข้าไปดูสาเหตุที่น้องมาตรงนี้คือไอ้สามคนเนี้ยมันท้ากันว่าใครจะหาของเก่งที่สุดหรือว่าไอ้ของที่เด็กมันแบบมันชอบเล่นกันอะพวกลูกแก้วพวกอะไรคือเรียกว่าน้องผมอะมันคิดว่าเวลาคนเขาเผาอาจจะมีตังมีนู่นมีนี่หล่นอยู่ผมถามว่าลงไปทำอะไรผมก็ตะโกนเรียกลงไปบอกทำอะไรผมมาหาตังพี่ไม่สภาพผมมาหาตังสภาพตอนนั้นที่พี่เห็นน้องภูอ่ะเขาอยู่ในปล่องเมนหมายความว่าเป็นปล่องเป็นเตาที่เอาศพเข้าไปเผาเป็นเตาข้างล่างอ่ะเป็นเตาที่เตรียมไว้เผาครับเขาค้นหาเหรียญอยู่ในนั้นนะครับที่ว่าเขาจะเอาฐานใส่ก่อนจะไปเอาลงศพวางเขาค้นหาเหรียญนะค้นโถซึ่งว่าเขาไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้เขาค้นเขาหยิบ
เหรียญผมไม่แน่ใจว่าเหรียญ10หรือเหรียญ5เนี่ยนะครับแล้วพี่บอกนี่พี่ผมมีตังค์แล้วแต่คำพูดของน้องชายผมแปลกไปน้องผมจะเป็นคนที่อุ่นเดินอกแอ่นแต่ตอนเนี้ยหลังเขาค่มแล้วเขาเหมือนหมดแรงเหมือนเขาหายอยู่ตรงเนี้ยประมาณนานหน้าแล้วพี่ครับสักพักผมเลยถามเอสรุปเล่นอะไรกันพูดไม่ไหวแล้วนะเอเลยบอกว่านิกมันท้าภูว่าให้มาหาของอีเมลแล้วที่เจ้าเอบอกตอนนั้นว่าอ๋อเป็นภูกุญแจที่เจ้านิกเอามาไว้เหมือนว่าหาของกันนะครับเหมือนมาซ่อนไว้อย่างเงี้ยเหรอมันมาซ่อนไว้ครับเหมือนว่าเขาเล่นกันที่วัดนี่แหละครับเขาเล่นกันอยู่ที่วัดตั้งแต่แรกเจ้าเอมาสารภาพว่าก็ผมอะท้าน้องพี่ว่าผมจะพวงแจไปซ่อนในบริเวณแถวๆนี้ไม่เกินนี้แล้วได้คำว่ามันเขาเล่นสุดตรงครับเอาคุณพวงแจไปไว้ในเตาเผาซึ่งว่าเตาเผาเนี้ยปกติจะปิดประตูข้างนอกครับประตูเด็กข้างนอกด้วยคำว่าสองคนเนี้ยอยากแกล้งภูอยากแกล้งน้องผมงัดครับพี่เจ้านี้เป็นคนงัดเขายอมสารภาพว่าเขางัดกูด้วยครับว่าอยากชนะเข้าไปเอาพอได้มันเป็นเหรียญ นะพี่แต่พวงแจไม่มีหาพวงแจไม่เจอเดินออกมาครับไม่หาพวงแจไม่เจอไม่มีครับครับน้องภูเดินมาพี่ชันผมได้เหรียญแล้วพี่ผมได้เหรียญแล้วแบบเหมือนน้องเขาดีใจในกระทั่งที่เขาหมดแรงเหมือนก็แบบเขาฟีดเลยพี่เหมือนกับอารมณ์เหมือนกับพี่ผมได้เหรียญแล้วประมาณเนี้ยทำเสียงแบบอ่อยๆเหนื่อยอ่ะเสียงสั่นแบบไม่ไหวแล้วครับผมก็เลยบอกเฮ้ยเอ็งสองคนอ่ะเอาวัวไปหาอาจารย์ก่อนเดี๋ยวพี่ตามไปไปหาอาจารย์คือไปหาพระใช่ไหมฮะครับไปหาอาจารย์ของผมนี่แหละอ๋อไปเลยให้สองคนนั้นพาขับมอเตอร์ไซค์ออกไปส่วนผมก็หาพวงกุญแจนั้นเพราะผมอยากรู้ว่าพวงกุญแจนั้นมันสำคัญยังไงถึงน้องภูมันถึงสนใจถึงยอมทำขนาดนี้ผมว่ามันต้องเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ใช่ใช่ผมก็ค้นอย่างที่น้องภูคนนะครับไม่มีแต่ผมเห็นแบบเป็นพวงกุญแจแบบมันเรืองแสงนะพี่แบบเป็นภาพสามมิติสมัยก่อนนะครับที่แบบเป็นการ์ดเป็นอะไรพวกนี้พี่ขวัญครับครับมันอยู่ในบนกองของเหลวผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่มันกลิ่นเหมือนพวกน้ำเมือกกลิ่นคาวๆครับเอ้ยพวงกุญแจเนี้ยนะใช่ครับไปอยู่บนไปอยู่บนกองเนี้ยนะอ่าฮะครับแล้วคุณทำยังไงอยู่บนผมได้ยินเสียงเด็กผู้ชายคนนี้อย่าเอาของผมไปมันเป็นของผมผมไม่ให้ใครพวกมันมายุ่งกับผมทำไมเท่านั้นแหละพี่ผมเดินค่อยๆเดินออกมาแล้วผมก็เอาวางคืนเขาวางเสร็จเหมือนเขาไม่พอใจปิดประตูใส่ผมปั้งประตูที่ปิดไปนี่นะครับปั้งจังหวะนั้นนะครับผมวิ่งเลยผมวิ่งลงจากเมนลงจากบันไดเมนลงไปวิ่งไปถึงสระน้ำที่วัดผมไปเจอหลวงพี่คนหนึ่งเขาบอกโยมวิ่งมาทำอะไรตรงเนี้ยมาทำอะไรบอกหลวงพี่ไม่มีอะไรบอกโอ้เห็นเราก็นึกว่าอะไรโดนกันอีกแล้วอ่ะสิชอบมันเล่นกันตรงเนี้ยเอ้าแล้วมันคืออะไรหลวงพี่ตะวันก่อนมีเด็กอ่ะไปเล่นอยู่ตรงนั้นแล้วได้เขามาสับปะเหลือเขาไม่รู้แล้วเขาจะลองฐานเพื่อจะมีศพมาเผาไอ้น้องคนนั้นลงไปนอนเผาเด็กไปเลยไอ้เหรอแล้วไอ้พวงกุญแจที่อยู่ตรงนั้นเป็นของเด็กคนนั้นซึ่งว่าก่อนหน้าที่น้องชายผมจะมาก่อนที่ผมจะมาเหมือนกันครับเด็กคนนี้ถูกไฟ
ในเตาเผาทั้งเป็นเลยครับโอ้ยลูกเอ้ยอ่าฮะหลวงพี่คนนี้เป็นคนเห็นแต่สัตว์ประเหลือไม่เห็นคือเทฐานออกไปคือเด็กอายุหลวงพี่เขาบอกเด็กอายุประมาณ9ขวบได้พี่เหมือนเขามาจากไหนเนี่ยเขามาเล่นนู่นนี่นั่นแล้ววันนั้นก็คือจะเป็นวันเผาซึ่งว่าศพยังเขายังไม่ย้ายมาจากบ้านหรือว่าแขกยังไม่มามีสัตว์ประเหลือเข้ามาเปิดนู่นนี่นั่นเด็กอาจจะวิ่งเข้าไปเล่นตอนไหนก็ไม่รู้แต่หลวงพี่เห็นตอนที่เห็นขาเด็กครับเป็นรองเท้าเด็กมันตกลงมาจากกองถ่านครับแล้วก็เหมือนพูดไม่ทันหรือว่าจะทักยังไงเพราะว่าตอนนั้นเขาทำพิธีเพื่อที่จะวางดอกไม้จันทร์แล้วคือแบบพอสัตว์เหลือยัดปุ๊บบุ้มเสียงร้องอุ้ยลั่นเมนเลยครับพอจากที่ผมฟังหลวงพี่เสร็จผมกลับบ้านผมไปเจาะจงน้องชายผมเลยก็รูปมันคืออะไรบอกพี่มาแล้วพี่จะช่วยคือปกติเวลาน้องผมทำอะไรมาผิดผมตีนะครับผมไม่เคยแบบรักน้องแบบตามใจผมตีเลยนี่คือผมตีแล้วผมตีมีอย่างกติกาครับคุณผู้ฟังผมไม่ได้ตีพ่อลมถ้าไม่พูดพี่ไม่ช่วยแล้วพี่ก็จะตีมึงอย่างที่มึงผิดแค่ไหนเท่านั้นแหละครับพี่ผมขอโทษผมนึกว่าเขาเป็นคนเขาพาผมไปกินข้าวเขาพาผมไปเล่นน้ำเขาพาผมไปตกปลาแล้วเขาก็พาผมมาหาพวงกุญแจที่นี่ผมหันมาผมไม่เห็นนิกผมไม่เห็นเอผมก็หาของอยู่เขาสองคนจนพี่เข้ามาเขาหายไปเลยพี่พูดเดินพูดเสียสติเลยอ๋อครับโอ้ยตอนนั้นบอกน้องผมไม่ไหวแล้วผมตัวตะนิมนต์อาจารย์มาด่วนเลยอยู่วัดหลังบ้านเราเนี่ยนิมนต์มาด่วนเลยพอผมได้ยินเท่านั้นแหละรู้เลยว่าจะเป็นเรื่องเนี้ยหนักขับรถขึ้นไปทางอำเภอหนึ่งครับเข้าไปจังหวัดหนึ่งเพื่อไปรับอาจารย์ท่านหนึ่งนะพอมาถึงอาจารย์บอกฉันถอดเสื้อผ้ามันให้หมดให้มันโป้ไปเลยผมก็ถอดมันก็บอกไม่ยอมอย่ามายุ่งผมอย่ามายุ่งผมแต่พักพี่เจ้าผู้ตบผมพัวหยุดมันบอกหยุดทำไม่หยุดน้องตายผมก็เลยบอกโอ้ยมันจะอะไรกันอีกแบบโมโหแล้วคือเดือดแล้วแค่นี้มันก็พอแล้วบอกเอาไงอาจารย์ก็บอกพอเดี๋ยวจัดการเองอาจารย์เดินไปเราผิดเองเราตายด้วยความเชลเลนของเราเองเราจะมาโทษคนอื่นไม่ได้เหมือนอาจารย์เขาก็สอนนะครับสอนให้เด็กคนนี้ก็คือยืนสอนยืนสองน้องภูอยู่ซึ่งมีใครก็ไม่รู้อยู่ในร่างน้องภูถูกไหมฮะใช่ครับครับพอพูดมาคำนึงเหมือนผิดหูเด็กคนนี้หรือไงรู้พระจะอยู่ส่วนพระไม่ต้องมายุ่งกูไม่ใช่คนไทยบอกพูดกับพระอย่างนี้เลยนะพี่จนพี่สาวคนโตผมมาด้วยความว่าเขาจะเป็นคนที่ตามใจภูมากจะเป็นคนเดียวที่ไม่เคยตีภูไม่เคยด่าต่อให้เขาผิดยังไงก็ตามพี่สาวคนโตมาบอกตีเกิดอะไรขึ้นกับน้องแต่น้องเจ๊สร้างเรื่องให้ผมเนี่ยมาวันแรกก็เอาเลยไปคุยกับผีต้นผีเขาเจ้าไปอยู่ด้วยนะเนี่ยพอเจ๊ได้ยินเท่านั้นแหละพี่จากที่ผมไม่เคยเห็นพี่สาวผมทำร้ายน้องชายนะเดินไปกระชากคอเสื้อตบพั่วอุ้ยสลบเลยครับถ้ามึงจะออกจากน้องกูไหมถ้ามึงไม่ออกมึงไม่ได้เกิดแน่พอน้องภูสลบไปปุ๊บฟื้นขึ้นมาเจ๊ผมกอดเลยปูพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจแต่ที่พี่ทำพี่อยากช่วยปูพอจะปูฟื้นสติกลับบ้านอาจารย์บอกว่า
จ้าปูต้องบวชเนรประมาณ2เดือนในระยะที่ช่วงปิดเทอมห้ามออกจากวัดไปไหนยกเว้นบิณฑบาตกับพระเพราะดวงเขาตกเพราะว่าเขาไปท้าทายรูปปั้นที่หน้าศพของคนจีนซึ่งว่าเป็นเด็กอีกคนหนึ่งไม่ใช่เด็กที่อยู่ในเตานะพี่เป็นเด็กอีกคนหนึ่งนะครับที่มาสิงเขาหรอเอ้าไม่ใช่เด็กที่ถูกเผาในเตาเหรอตอนแรกพี่เข้าใจอย่างนั้นนะไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่พี่เฮ้ยมันซับซ้อนไปอีกคนหนึ่งครับเป็นเด็กอีกคนครับโผล่เลยพาผมไปดูพี่ครับมีสามคนตายเป็นคนจีนเขียนว่าจีหวนซึ่งว่าเป็นชื่อของเด็กคนนี้ที่ถูกรถชนตายเมื่อ2วันก่อนที่น้องชายผมจะมาถึงซึ่งว่าเป็นวันเดียวกันกับเด็กที่อยู่ในกองฐานแล้วตายจะส่งรีตายพร้อมกันวันเดียวกันครับเฮ้ยแล้วไอ้ศพที่จะมาเผาคือศพเด็กคนนี้แหละพี่คือศพเด็กจีนเนี่ยนะคนจีนเนี่ยนะใช่ครับแต่เขาไม่ใช่จีนโดยตรงครับคือเขาเป็นเชื้อสายอ๋อใช่ครับครับครับอายุไล่เลี่ยกันครับอาจารย์ผมก็เลยบอกน้องต้องแก้กรรมมีผีสองตัวต้องได้น้องไปไม่ใครแค่คนหนึ่งจังหวะนั้นเจ้าเอ๋ครับด้วยเขามาถลึงจะทำไงเพื่อนกูเอาอีกเหรอเอาไงสักพักวุบเข้าหาเอแบบเหมือนแบบพาเอวิ่งลงไปในสระครับสระในวัดครับน้องภูนะไม่ใช่ครับน้องเอครับเพื่อนของเจ้าภูที่ไปท้าทายที่ท้าทายผีคนจีนอะผีตะกีนอะครับไอ้ผีตะกีนเข้าปุ๊บเข้าเอโอ้โหเข้าเอเข้าเอวิ่งไปสระน้ำเจ้าเอกระโดดลงสระน้ำตุ้มแล้วสระน้ำนั้นสระน้ำพี่มันเป็นปลาฉลามอะมันก็ต่อดิใช่ไหมตอดเกือบผมก็ดึงแบบโดดลงไปช่วยดึงขึ้นมาโอ้โหรอยเขี้ยวเต็มขาเลยโอ้ยครับแล้วก็เลยบอกอาจารย์ผมเลยบอกอาจารย์ถ้ามันหนักขนาดนี้ผมว่าต้องชดใหญ่แล้วอาจารย์บอกบวชทีเดียว4คนรวมถึงผมด้วยต้องเป็นพระเลยฮะฉันด้วยเหรอใช่ครับผมด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าเราเป็นพี่เราต้องนำน้องชวนน้องปฏิบัติคือแบบอยากให้น้องรู้สึกถึงความผิดที่เขากระทำ คือเราเป็นตัวอย่างให้เขาคือหาเลิกบวชเขาเนียนสามรูปนี้บวชก่อนผมประมาณ3วันผมบวชพระหลังจากเขาประมาณวันที่4ที่5ของเดือนเมษายนนี่แหละครับคือในช่วงเดือนเมษายนที่ต้องปิดเทอมเลยก็ทำกิจกรรมของพระของเนรปกตินู่นนี่นั่นแล้วมันมีหลวงพี่พี่ขวัญจำหลวงพี่รูปนั้นได้ใช่ไหมครับรูปที่เขาบอกว่านี้เด็กน้องเด็กที่ว่าตกไปในทานที่วัดอะนะครับครับหลวงพี่คนนี้เดินมาหาผมท่านบวชไปท่านก็ช่วยไม่ได้หรอกอ้าวผมก็บอกหลวงพี่ทำไมอะไรอีกขึ้นในใจคิดแล้วนะอะไรอีกอยู่ในผ้าเหลืองก็ยังจะเอากันอีกเหรอแบบโอ้ยแบบปี๊ดเลยเข้าใจอารมณ์นะว่าแต่ว่าเราใส่เราอยู่ในผ้าเหลืองเราต้องสติครับหลวงพี่มีอะไรบอกผมเลยเขาบอกว่าเมื่อเดือนที่แล้วมีเด็กผู้หญิงสองคนเข้ามาหาอาตมามาเข้ามาหาผมบอกว่าหลวงพี่พวกหนูสองคนโดนผู้ชายรุมทำร้ายมาหลวงพี่ช่วยหนูได้ไหมด้วยคำว่าพระรูปนี้ว่าเห็นเด็กถูกรังแกแล้วก็มีเด็กกลุ่มผู้ชายที่เป็นเด็กที่โตกว่าเหมือนว่าจะมาดึงนู่ดึงนี่แบบแกล้งแบบแรงๆครับแบบให้รู้สึกว่าความเจ็บปวดอะไรแบบนี้ครับถึงความเจ็บปวดหลวงพี่คนนี้เรียกคำว่าเห็นแบบนี้ยอมตะบะแต่ครับไล่เอาไม้กวาดทางมะพร้าวไล่ฟาดกลุ่มเด็กพวกนั้นซึ่งว่าวันนั้นหลวงพี่รูปเนี้ย
จ็บตัวอย่างนึงคือโดนไม้ทีครับไม้ทีที่ว่าเด็กเขาไปทำอะไรกันนั่นแหละนะป้าที่ปกครองป้าตีผ้าที่ตีเสร็จปุ๊บหลวงพี่เขาก็โอเคโยมจบอาตมาจบหลังจากนั้นก็ผ่านไปประมาณ2วันหลวงพี่ท่านนี้เสียมรณภาพพี่ขวัญว่าผมยืนคุยกับใครมรณภาพไปแล้วเหรอใช่เฮ้ยผมมุ่งกับปุ๋ยผมบอกผมฟังใครอยู่แบบเขาเล่าเหมือนเขายังอยู่แต่เขาไม่อยู่แล้วเขาตายก่อนหน้านี้เขาตายเมื่อ2เดือนที่แล้วเอ้าแล้วเราคุยกับใครอ่ะฉันผมก็ไม่รู้ว่าผมคุยกับใครคือผมเข้ามาตั้งแต่แรกผมถามเขาว่ามีอะไรตั้งแต่คิดว่ามีเด็กอยู่ในใช่ใช่ใช่แท้ข้อมูลเรามาบอกว่าโอ้ยเจอกันอีกแล้วเหรอเมื่อก่อนเนี้ยมีเมื่อวันใช่ไหมใช่รูปเดียวกันที่บอกเราเอ้ยโอ้โหฉันเลยแบบแค่เวลาไม่เท่าไหร่เองพี่ผมแบบใจอยากสึกแต่ทำไม่ได้น้องเรายังอยู่แล้วห่วงน้องก่อนโอเคห่วงน้องก็ห่วงกลัวก็กลัวเอาดิอ่ะมาไปหาเนี่ยด้วยความว่าแย่ว่ะแต่ต้องเก็บแข็งให้น้องเห็นนะไม่อยากให้น้องไม่เห็นว่าเราห่อนแอคือเป็นพี่ครับเราเป็นผู้นำเขานะเขาบอกว่าเนี่ยฟังพี่นะครับอะไรก็แล้วแต่อยู่ในผ้าเหลืองควรเกรงใจอยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมก็ควรเกรงใจควรระวังควรระวังให้ดีๆเหมือนเดิมครับเจ้าเอไม่เชื่อแอบฉันมาม่ากลางคืนแบบพี่ถึงขวดเจ้าเอบอกว่าเมียนบอกว่าออกมากินตรงหน้ากุดจะมีโต๊ะหินอ่อนนะครับออกมากินอยู่หน้ากุดแล้วหลวงพี่ท่านเนี่ยครับที่เสียไปเดินมาบอกเน้นทำไรอ่ะเน้นทำไรอ่ะเนี่ยเองทำมาพี่ขวัญครับครับน้องผมยังไม่รู้ใช่ไหมครับว่าพระท่านเสียแล้วใช่ก็เหมือนว่าถ้าเจ้าเอกเนี่ยเองก็บอกว่าเอ้าหลวงพี่มาทำอะไรเดินเดินนี่ครับเดินมานางก็จะติดอ่างของนาพี่มีอะไรเปล่าครับคือในมือถือถ้วยมากเขาก็ยังไม่รู้นะว่าเขาผิดครับแล้วหลวงพี่บอกว่าโยมแบบเหมือนแบบไม่เรียกเนรแล้วแบบโยมทำผิดต่อให้เนรเป็นเด็กแต่เนรอยู่ในภาพเดียวเนรก็ต้องเกรงใจเนรกันไม่ถูกเหมือนเขามายืนสอนเจ้าเอแล้วคืนนั้นเจ้าเอก็ทิ้งก้อนว่าตรงนั้นแล้วเขากดไปเช้ามาเจ้าเอมาเล่าให้ผมฟังครับโอ้โหหลวงพี่ที่อยู่ที่ร้านนี้โคตรดุเลยแต่กินมากก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้โอ้ผมอยากสึกแล้วเนี่ยก็เลยถามเนนนอกจากเราสี่คนไม่มีใครแล้วนะเพราะว่าวัดนี้มีเจ้าวาดคือเจ้าวาดวัดกับพวกผมแค่นี้เพราะว่าวัดพระที่มาบวชที่นี่จะไปอยู่วัดอื่นหมดเลยครับเพราะที่นี่เป็นวัดป่าจะไม่ค่อยมีใครไม่มีพระที่ไหนเข้ามาบวชแต่คือเข้ามาให้พระอุปชาที่นี่บวชให้แต่ไปจำพรรษาอยู่วัดอื่นครับครับก็เป็นอย่างนี้ก็เหมือนประมาณผมก็เอาละมันเจอแล้วแหละก็โอเคจ้างมันเถอะเราเล่าเรื่องนี้ให้เอฟังไหมว่าหลวงพี่ที่เราเห็นเนี่ยท่านมรณภาพไม่ได้เล่าครับไม่ได้เล่าว่าท่านมรณภาพน้องจะกลัวเนาะก็คือครับพอวันจะใกล้สึกเจ้านี้เนี่ยเพื่อนคนหนึ่งของเจ้าปูมาพร้อมกับเจ้าปูเพื่อที่จะไปเตรียมสึกเจ้าปูจะนี่สึกเสร็จปุ๊บเหลือผมกับเจ้าเอครับเจ้าเอเดินมาหลวงพี่ผมไม่รู้ว่าหลวงพี่คนนั้นเขาไปอะไรกับผมนั่นหนาเนี่ยทำไมมีอะไรผมเอาอาหารให้ป่าเหมือนว่าถุงนะพี่ครับถุงพลาสติกหรือว่าถุงที่ว่าใส่อาหารป่ามามันตกลงไปในน้ำแล้วเหมือนแบบมันอำแบบให้สกปรกอะไรอย่างนี้กลัวปลาจะกินแล้วปลาจะตายอะไรอย่างเงี้ยครับหลวงพี่คนนี้ดุแล้วเอาไอ้ไม้
ไม้กั้นมะยมครับฟาดขาเนนแล้วเนนก็เดินมาฟ้องผมอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยผมก็เลยสารภาพตรงนั้นเลยเอ๊ะไม่มีใครอยู่แล้วหลวงพี่คนนั้นน่ะมรณะไปแล้วเอช็อกครับสะบัดผ้าเหลืองวิ่งกลับบ้านเอาเหรอไม่อยู่แล้วสติหลุดเลยโอ้ยโถแบบโอ้ยรอสิบเสร็จเจ้าเอไม่กล้ามาเล่นในวัดนี้เลยจะไม่ผ่านเลยจะออกไปทางหลังโรงเรียนอย่างเดียวโอ้แล้วย้อนกลับมาที่เจ้าภูคือบวชเสร็จอะไรเสร็จตั้งแต่นั้นดีขึ้นหมดเลยเออจะถามอยู่ว่าภูอาการเป็นยังไงบ้างอาการดีตั้งแต่บวชวันแรกครับคือสุขภาพจิตใจดีแต่มาจำหนักคือไอ้สองตัวเนี้ยแหละมันโอ้ก็กระซอนนะนะพุ่งตรงทะเลนน่ะเด็กๆอ่ะสองคนคือทั้งแก๊งนี้เลยคือเล่นอะไรก็ไม่น่าจะเล่นน่ะก็เข้าใจแหละอารมณ์เด็กแต่ว่ามันน่าจะรู้บ้างอะไรบ้างแต่ว่าเจอแบบนี้ก็ถือเป็นบทเรียนให้กับน้องๆเขาอ่ะนะใช่ครับโอ้โหแล้วก็ก่อนที่ว่าจะแยกย้ายกันกลับหลวงอาจารย์ผมก็เรียกผมบอกท่านเดี๋ยวก่อนจะไปรับเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะฝากให้ก่อนเดี๋ยวก็ไปตอนนั้นได้เข้าไปอยู่ในตชด.ก็เหมือนว่าอาจารย์เขาให้ของดีไปปุ๊บก็เริ่มตั้งแต่ตอน17เป็นต้นมาจนปัจจุบันนี้แล้วพี่อ๋อทุกวันก็ยังประจำการอยู่รับราชการอยู่ก็นี่แหละครับคิดว่าจะกลับไปก็หลังจากนี้แหละครับหลังจากส่งดวงวิญญาณน้องเสร็จก็จะไปยาวเลยประมาณ5เดือนได้ครับไปราชเวียนอยู่แถวที่บ้านเลยแถวจังหวัดอะไรครับสระแก้วสระแก้วเนี่ยครับอ๋อครับผมโอ้โหฮะเรื่องก็ประมาณเท่านี้นะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับตัวของน้องของชันเองนะครับโอ้โหมันคือมันหลอนตั้งแต่น้องหายแล้วแล้วไปเจอน้องอยู่ในปล่องเมนซึ่งกำลังนั่งคุยอะไรอยู่ในปล่องเมนก็ไม่รู้ก็คือจะหากุญแจแหละแต่ปรากฏว่าเจอแต่ตังเหรียญแล้วก็วิญญาณของเด็กที่จะมาเผาก็มาเข้าสิงร่างน้องอีกโอ้โหมันหลายซับหลายซ้อนมาเจอหลวงพี่ที่อยู่ที่วัดที่มาแนะนำเราโอ้ยที่นี่ปล่องเมนนี่ใครมาเล่นการใครเล่นก็เจอเคยมีเด็กถูกเผาที่นั้นเออสุดท้ายเมนพระรูปนั้นที่มาบอกคุณชันปรากฏว่าเขาไม่ใช่คนเขามรณภาพไปแล้วเสียไปแล้วหลายเดือนแล้วด้วยเออแล้วสุดท้ายคือทุกคนต้องบวชหมดพอบวชไปใช่ครับคุณชันเป็นคนแรกที่รู้ว่าพระรูปนั้นไม่ใช่คนแล้วแต่น้องๆไม่รู้น้องๆก็เจอบ่นเจอดุพอมารู้ทีหลังปุ๊บเนี่ยใช่ครับถึงกับตะเลิดผ้าเหลืองปิวเลยว่างั้นเถอะผมเลยผมเลยมีช็อตนึงพี่ขวัญลืมจำพี่ต้นได้มั้ยครับพี่ต้นคิดสติไม่ดีครับที่เขาชี้เขาไม่ได้ชี้บอกว่าอะไรเขาไม่ได้ชี้ว่าน้องอยู่ตรงไหนเขาชี้เหมือนว่าเขาเหมือนจะทำแบบสีเหลืองอ่ะเขาจะดึงกางเกงอ่ะกางเกงเขาใส่สีเหลืองแล้วเขาก็ทำแบบท่าปาดคออย่างเงี้ยปุ๊บเราก็เลยนึกไปอ๋อพี่ต้นอาจจะบอกเราว่าพี่ไม่มีพระแล้วอะไรก็ได้อาจจะพี่เจ้าว่าองค์เดียวแต่เราก็ไม่ได้คิดด้วยคำว่าเราเป็นห่วงน้องชายโอ้ตอนนั้นใครจะไปคิดน่ะถูกไหมใครจะไปแบบเฮ้ยมันพี่ก็อยากบอกอะไรแล้วว่าแต่ตอนนั้นอ่ะเราห่วงน้องชายเรากำลังเฟ้นหาน้องชายน้องชายกูหายไปไหนวะกูพยายามเดินหาแล้วทั้งบ้านก็ออกตามหากันตอนนั้นห่วงอย่างมากโอ้โหโอ้สนุกมากครับชันจนพี่ต้นบอกว่าไอ้บ้ามึงคุยใครไอ้บ้าด่าผมยับเลยผมกลายเป็นคนบ้าไปเลยครับผมโอ้โหสนุกมากชันสนุกจริงๆขอบคุณมากๆที่อุตส่าห์โทรศัพท์มาเล่าเรื่องนี้เป็นการประเดิมเปิดรายการของเราในคืนนี้นะชันนะขอบคุณจริงๆแล้วจะเดินทางกลับวันไหนจากสุรินทร์ครับเนี่ยก็เสร็จพรุ่งนี้ประมาณบ่ายสองครับก็กลับเลยไงก็ขอให้เดินทางไปกลับอย่างปลอดภัยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ยังขอแสดงความใจกับน้องสาวด้วยนะครับหวังมากครับหวังว่าเธอไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับแล้วก็ตัวชันเองก็ขอให้ไปปฏิบัติหน้าที่ไปลาดตระเวนมาเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะห่างไปอีกประมาณสัก5เดือนใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนว่ามีพวกรับรอบขนยาเสพติดเยอะครับเขาเลยดึงตัวกลับไปช่วยขอให้ปลอดภัยนะครับชันเนาะ
ก็จะขอแจ้งน้องชายน้องภูตอนนี้ที่ว่าโตเป็นหนุ่มประมาณ23แล้วที่ตอนนี้เขาอยู่ในการรักษาตอนนี้กายภาพบำบัดแล้วดีมากขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วนะครับผมโอเคโอเคขอให้ครอบครัวของคุณชันเองนะครับอะไรที่มันได้ร้ายขอให้ผ่านไปด้วยดีทุกอย่างเลยนะชันนะขอบคุณครับครับผมแสดงว่าพี่จะต้องห่างหายจากการได้ยินเสียงชันมาเล่าเรื่องที่เดือดช็อกเองก็ดีหรือว่าโกสต์ลานเองก็ดีเนี่ย5เดือนเลยทีเดียวก็จะประมาณนึงครับแต่อาจจะมีช่วงนึงที่ว่าออกมาช่วยงานในเมืองบ้างมีงานบ้างครับเพราะว่าผมคุมน้องๆหลายคนได้ครับถ้าเกิดมีโอกาสว่างโทรมานะว่างเมื่อไหร่โทรมานะพวกเราคิดถึงนะยินดีครับสวัสดีครับโอเคขอบคุณมากครับชันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับเรื่องที่2นะฮะเดี๋ยวก่อนที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ก่อนพักเบรกสปอตโฆษณากันเป็นเรื่องราวของพี่ต้นครับพี่ต้นปัจจุบันอายุ57ปีพี่ต้นบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีครับผ่านมาตอนเรียนม.3โอ้โหม.3นี่กี่ปีแล้วเนี่ยพี่ผมเกิดมาก็ไม่มีนะม.3เนี่ยนะฮะนานมากครับและพี่ต้นให้ชื่อเรื่องว่าตามเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้พี่ต้นอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับพี่ต้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้นครับผมคุณขวัญครับขวัญน้ำมันพายนะครับใช่ครับผมแล้วแต่เรียกสะดวกเลยพี่ต้นขอถามก่อนอื่นเลยพี่ต้นอายุ57ปีจริงหรอจริงครับ 100% ครับทำไมเสียงพี่ยังดูหนุ่มๆอยู่เลยอ่ะไม่รู้ดิฮะหนุ่มกับควันเพราะเป็นคนไม่ดื่มไม่สูบบุหรี่มั้งครับเล่นกีฬาโอ้นี่ไงเพราะฉะนั้นต้องออกกำลังกายอย่างพี่ต้นนะครับผมเสียงหนุ่มกับขวัญดิกะพี่ต้นโทรศัพท์พี่โก้ยังงงเลยพี่โก้ก็ส่งเสียงมาส่งสัญญาณเหมือนกันว่าเฮ้ยแต่แรกแกก็งงบอกว่าใช่พี่ต้นอายุเท่านี้ยังเหรออะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆครับอายุเท่านี้เลยครับผมพี่ต้นต้องบอกก่อนชื่อต้นเนี่ยไม่ใช่ชื่อจริงนะนามแฝงเพียงแต่ว่าใช้ชื่อต้นเนี่ยไม่อยากให้เพื่อนที่ในรุ่นเดียวกันรู้ว่าเป็นใครเพราะว่าถ้าพูดชื่อเล่นอีกชื่อนึงเล่าเรื่องไปเนี่ยเพื่อนจะรู้เลยว่าเป็นใครแล้วเพื่อนทุกคนรู้ว่าที่โรงเรียนแห่งเนี้ยที่จะเล่าเนี่ยมีเรื่องมีลับมากมายตั้งแต่เริ่มสร้างโรงเรียนหลังใหม่มาเลยประมาณนี้ครับผมเอาเลยฮะเอาสะดวกเลยครับพี่ต้นนะครับผมครับผมเรื่องเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้ครับย้อนกลับไปครับย้อนกลับไปเมื่อตอนสมัยม.3ตอนนั้นน่าจะเป็นปี2500น่าจะเป็นรุ่น22 23มั้งประมาณนี้นะครับเนาะประมาณครับผมเป็นนักกีฬานะผมเล่นกีฬาให้กับโรงเรียนเล่นอะไรพี่เป็นกีตาร์อ๋อนักวิ่งเป็นกีตาร์อัพกับฟุตบอลกับบาสเกตบอลโอ้ครับผมคือการซ้อมกีตาร์เราจะไม่ต้องมีการสควอตจัมป์แล้วก็วิ่งยางอะไรแบบนี้ทุกเย็นเลิกเรียนโรงเรียนเลิกบ่ายสามก็ต้องกลับไปที่โรงเรียนแล้วก็กลับมาบ้านบ้านกับโรงเรียนอยู่ห่างกันไม่น่าจะเกิน50เมตรประมาณนี้นะครับบ้านกับโรงเรียนซึ่งสมัยก่อนต้องเล่าก่อนว่าในสมัยก่อนบ้านโรงเรียนในชนบทเนี่ยเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดคุณไม่ได้อีกถ้าพูดก็รู้คือเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดซึ่งความเจริญน่ะมันอยู่ในอำเภอก็จริงแต่ความเจริญยังไม่เยอะ uh-huh. บ้านในเขตนั้นก็จะไม่มีรั้วครับเป็นบ้านสร้างใกล้ๆกันติดกันไปเรื่อยๆครับเหมือนบ้านนอกที่ยังไม่มีรั้วนะครับตอนนั้นโรงเรียนกับบ้านก็ห่างกันแค่50เมตรประมาณนี้ครับประมาณก็ถึงบ้านก็กลับไปเล่นกีฬาซ้อมในขณะที่เราซ้อมกีฬาอยู่นั้นนะซ้อมออกกำลังกายอยู่สควอตจัมป์ขึ้นบันไดอาคารนี้เป็นอาคารหลังใหม่นะครับ uh-huh. อาคารหลังใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จครับ ตอนที่สร้างอยู่ก็มีเรื่องเล่ามากมายว่ามีคนเสียชีวิตบ้างแหละ uh-huh. ในระหว่างสร้างมีการลงอาคารอะไรแบบนี้ครับครับได้ยินนะครับได้ยินคุณขวัญได้ยินครับโอเคการออกกำลังกายก็วิ่งรอบสนามมาสักจำในขณะที่เราโรงเรียนหลังใหม่เนี่ยที่สร้างใหม่เนี่ยครับเนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ขยายเพิ่มขึ้นห้องเรียนไม่พอเขาต้องสร้างห้องเพิ่มให้เราได้เรียนโดยการเอาไม้ระแนงมาทำกั้นระหว่างเสาอาคารให้เป็นห้องเรียนขึ้นมาครับก็เป็นห้องไปส่วนห้องใต้อาคารเนี่ยเข
ขาก็จะกั้นเป็นห้องไว้เก็บของเก็บวัสดุเก็บโต๊ะเรียนอะไรแบบนี้ครับครับซึ่งเวลาเก็บเข้าไปขยับเข้าไปเต็มหมดแล้วห้องตรงเนี้ยเป็นห้องหัวมุมหันหน้าเข้าตึกจะอยู่ซ้ายมือครับแล้วก็จะสะกดจำบันไดขึ้นไปเรื่อยขึ้นลงขึ้นลงทุกวันไอ้วันเนี้ยวันที่เกิดเหตุวันเนี้ยเป็นวันช่วงผมจําเวลาได้ว่าประมาณ 5:30 นเกือบ 6:00 นแล้วล่ะครับก็สะกดจำทำไมมีเสียงคนเหมือนหนาวอะฮะทุกครั้งที่ที่เราสะกดจำได้ยินเสียงคนหนาวซึ่งตอนนั้นมีคนออกกําลังกายอยู่กับเราหลายคนซึ่งคนก็กลับทีละคนละคนจนเหลือเราคนเดียวเสียงถึงจะเกิดขึ้นตอนที่เราสะกดจำขึ้นลงขึ้นลงทุกครั้งที่โดดขึ้นจุ๊บจุ๊บอย่างเงี้ยครับทุกครั้งขึ้นลงหลายรอบมากจนมาได้ยินเสียงรถท้ายดังแรงมากจะอีกนานไหมผมก็เลยสงสัยก็เดินลงมาเสียงมาจากไหนอยู่ใต้ห้องบันไดหรือเปล่ามีเสียงช่วงที่เดินลงมาเราก้าวลงมาทีละขั้นอ่ะก็จะได้ยินเสียงกอกกอกกอกพื้นปูนกับรองเท้ามันจะมีเสียงแบบนี้ได้ยังไงถูกไหมครับครับผมก็เดินมาดังกอกกอกกอกมาตลอดจนมาถึงเจ้าห้องเล้าไก่ห้องละแนงเล้าไก่เนี่ยซึ่งมองเข้าไปมีแต่โต๊ะเต็มไปหมดไม่แต่แมวตัวหนึ่งก็เข้าไปไม่ได้ครับผมเป็นวัยรุ่นที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องประเภทแบบนี้แล้วไม่ค่อยกลัวโบราณเขาว่าได้ยินเสียงอะไรกันแล้วแต่ที่เราไม่รู้จักตัวอย่าไปทักอย่าไปขานประมาณนี้นะครับครับผมตะโกนถามเข้าไปในนั้นว่าใครเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงเข้าไปทำอะไรมืดแล้วออกมาประมาณนี้ประมาณอย่างเงี้ยครับครับก็เสียงนี้ก็ยังหนาวอยู่เหมือนเดิมเสียงข้างหนาวอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้ยินเสียงว่าไปเท่านั้นแหละครับผมไปเลยผมโกยอ้าวตั้งแต่โรงเรียนยันบ้านเลยครับผมนึกขึ้นได้ว่าคือยี่มืดแล้วเหรอหมายถึงว่าเขามาไปแล้วออกมาจากห้องนั้นนะครับตรงเล้าไก่นั้นนะยี่มืดแล้วเหรอแล้วเรามาอยู่ตรงนี้ทำไมประมาณนี้นะครับก็ออกจากโรงเรียนถึงบ้านประมาณ50 กิโลเมตรถึงบ้านแล้วอาบน้ำก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังนะครับบ้านผมเนี่ยไม่มีรั้วไม่มีรั้วใต้ไม่มีรั้วเป็นบ้านไม้ยกสูงข้างล่างก็จะเป็นที่เก็บไม้ไว้สร้างบ้านรถเก่าอะไรเงี้ยครับครับก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรก็ไปก็กลับบ้านแล้วก็กลับมาโดยดีครับไม่ได้มีเสียงตอบเลยโต้เถียงอะไรเลยสักพักพออาบน้ำเสร็จดูทีวีมีคุณพ่อนอนอยู่คุณแม่พี่สาวน้องชายเราก็นอนดูทีวีสมัยก่อนทีวีบ้านเราเป็นขาวดำจำได้ว่าดูหนังช่อง7เรื่องหมอผีอ่ะถ้าคนรุ่นนี้จะรู้จักหนังเรื่องนี้หนังเรื่องหมอผีนะครับนั่งอยู่ซึ่งเราก็นอนอยู่ตรงหน้าทีวีและตรงพื้นไม้อ่ะบ้านเราอ่ะระหว่างไม้ที่ต่อกันจะมีร่องเป็นร่องเป็นรูร่องไม้ที่ไม้ที่ติดกันนะครับข้างนอกอ่ะเนาะนอนอยู่สักพักในเสียงทีวีเราดูทีวีไปเรื่อยครับไอ้ทีวีก็มีเสียงคนเคาะประตูแต่ทีนี้ไอ้เสียงเนี้ยมันไม่หยุดตามในทีวีเคาะ uh-huh. เสียงเนี้ยมันเสียงเหมือนคนเอาเหล็กกลมๆ กระทุ้งกับไม้สูงอ่ะปอก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 แล้วก็คืออย่างเงี้ยครับโอ้ครับผมก็ยังไม่สงสัยนะผมไม่สงสัยว่ามันทีวีหรือมันเสียงอะไรผมก็เอาหูฟังไปดิแนบไปที่ร่องนั้นอ่ะร่องไม้อ่ะฮะบอกว่าไอ้เสียงมันอยู่ตรงนี้นี่หว่าความทะลึ่งของเด็กอะอายุ16ประมาณเนี้ยผมถุยน้ำลายลงไปในร่องแล้วพูดว่าไปอย่ามากวนกูนะ อยากไปไหนก็ไปผมบอกประมาณเนี้ยครับเสร็จแล้วผมก็ดูหนังต่อแงะไปดูคุณพ่อคุณแม่พี่สาวนอนเฉยเขาไม่รู้อะไรเลยอะเขาไม่รู้เลยหรอว่าเราทำอะไรอยู่เหมือนผมเคว้งอยู่คนเดียวอ๋อครับเหมือนนอนเคว้งดูทีวีอยู่ก็เขาดูทีวีไปก็หลับไหมอ่ะคานไปดูก็ไม่หลับนี่เอามือไปโบกตาพ่อก็ทำไมเขาไม่เห็นเราเหรอประมาณเนี้ยโอ้เดี๋ยวคุณพ่อผมเป็นทหารนะเขาจะบอกว่าอย่ามากวนประมาณเนี้ยครับแต่นี่ก็เฉยๆเหมือนเขานอนหลับไม่หลับเขาดูทีวีผมเอาละวะ
ผมสักพักผมก็เริ่มขนลุกแล้วเพราะหลังจากที่เอาถุยน้ำลายลงไปกับตะโกนด่าไล่ก็ยังมีเสียงอยู่บอกกูไม่กลัวนะเว้ยพ่อกูเป็นทหารมีปืนด้วยความแบบลูกเด็กๆกับน้องปืนอย่างเงี้ยถุยน้ำลายรอบที่สองที่สามแล้วก็เสียงเงียบไปพอเสียงเงียบไปนะเนื้อตัวเหมือนคนอยากเข้าห้องน้ำแต่ฉันเข้าไม่ได้แล้วฉันโดดขึ้นเตียงนอนเนี่ยวิ่งเข้าห้องไปนอนคุมโปงอ่ะด้วยความสงสัยตอนเช้าตื่นเช้ามานะครับผมลงไปดูที่ตรงให้มันตรงกับที่ผมถุยน้ำลายลงไปอะครับกล้องไม้ซูมตรงนั้นอะเป็นรอยกลมๆเหมือนเหรียญสิบเหรียญห้าบาทอะเหมือนคนกระทุ้งไม้อะเป็นรอยให้เราเห็นอยู่ประมาณนับรอยได้เป็นสิบรอยหุยแสดงว่ามีคนกระทุ้งไม้จากข้างล่างขึ้นมาอย่างนี้เหรอพี่ผมไม่เชื่อว่าจะมีคนอ่ะแต่ผมเห็นรอยคนเอาเหล็กคมเนี่ยทุบไปที่ไม้ตอกเนี่ยครับเป็นสิบว่าเท่านั้นนะครับผมวิ่งขึ้นบ้านมาอีกรอบนึงแล้วมาบอกพ่อมาดูนี่พ่อมาดึงแขนพ่อผมอ่ะพ่อมาดูเลยหน่อยมาดูอะไรหน่อยครับผมเอาพ่อผมลงไว้ข้างล่างพ่อผมบอกว่าไม่เห็นไงให้พ่อดูอะไรนี่อ่ะพ่อไม่เห็นเหรอเนี่ยพ่อไม่เห็นเหรอบอกเนี่ยเมื่อคืนพ่อไม่เห็นเหรอผมเป็นไรเมื่อคืนพ่อไม่ได้ยินเสียงเหรอบอกแบบเนี้ยอะไรพ่อก็นอนดูทีวีเองก็นอนดูดีๆไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีเสียงอะไรเลยก็เสียงทีวีไม่ใช่เหรอเท่านั้นแหละครับผมพ่อไม่เห็นมีผมเห็นอยู่คนเดียวเสียงที่พ่อเมื่อคืนที่เสียงเคาะก็เสียงเขาในทีวีเขาเคาะประตูไม่ใช่เหรอลูกบอกไม่ใช่มันมีเสียงที่ดังมาจากข้างล่างไม่มีอ่ะซึ่งผมก็นึกภาพแบบพ่อผมนอนดูเฉยๆแต่ผมหันไม่มองทุกคนนอนดูหนังกันเฉยมีผมคนเดียวที่ได้ยินเสียงเนี้ยหลังจากนั้นหลังจากที่เอาพ่อลงไปดูรอยอะไรก็แล้วนะครับขึ้นบ้านพ่อก็เดินขึ้นบ้านผมกลับไปดูอีกทีหันไม่มองอีกคุณขวัญเชื่อไหมอ่ะไม่มีรอยนั้นอีกแล้วอ้าวเอาไอ้รอยที่กระทุ้งจะสิบรอยหายไปแล้วเหรอพี่ผมไม่รู้ว่าหายยังไงแต่ผมชี้พ่อดูเนี่ยลอยพ่อลอยพ่อผมบอกไม่มีอะไรไม่มีผมหน้าเหตุการณ์นั้นผมถึงขนาดจับไข้ไปสี่วันครับจับไข้ไปสี่วันนะพ่อก็หาว่าเราเกเรไม่ไปโรงเรียนซึ่งเราเป็นไข้จริงๆก็จับตัวดูว่าโอเคร้อนเป็นไข้ให้ยากินนอนครับประมาณนี้แล้วเสียงเนี้ยเสียงแว่วเนี้ยไม่มีมาอีกเลยหลังจากที่ผมพูดคำว่าพ่อกูมีปืนนะเว้ยไม่กลัวประมาณนี้แล้วถุยน้ำลายไล่ไปอย่างเงี้ยครับจนตัวเนี้ยผมยังไม่รู้ว่าไอ้เสียงเนี้ยมันคือเสียงของใครเสียงใครแก่ที่ไหนมาครับแล้วก็ติดใจจนทุกวันเนี้ยทุกวันนี้เลยนะครับพูดทีไรขนลุกทุกทีแล้วรู้ไหมพี่ว่าเขาเป็นใครอ่ะพี่ไม่รู้รู้แต่ว่าโรงเรียนเนี่ยอาคารสร้างใหม่เนี่ยมีคนงานตกลงมาตายอ๋อครับมีคนตกมาตายแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นคนเดียวแล้วอันนี้ไม่รู้ได้เพราะไม่ได้ไม่เห็นตัวครับโรงเรียนที่ผมเรียนอยู่เนี่ยผมเรียนจบยันมัธยมปลายเนี่ยมีเรื่องเล่าแบบมีเรื่องเล่าเรื่องเกี่ยวกับลี้ลับมากมายเกิดกับหลายท่านด้วยทำไปกลัวครับผมไม่เคยกลัวอะไรไม่เคยกลัวอะไรแล้วก็ไม่เคยกลัวอะไรเลยตั้งแต่เล็กจนโตกลัวเรื่องนี้เรื่องเดียวครับผมสิ่งที่ผมกลัวคือผมไม่เห็นตัวตนไงครับแล้วคนอื่นไม่เห็นผมได้ยินผมได้เห็นอยู่คนเดียวครับถึงขนาดเป็นใครเล่าให้พ่อฟังทุกวันนี้กลับไปเล่าให้พ่อเพราะเมื่อเร็วๆเนี่ยนะครับเล่าให้พ่อฟังถามเรื่องเนี้ยครับพ่อถามมาคำว่ายังไม่ลืมอีกหรอไม่มียังไงก็ไม่มีโตแล้วนะแก่แล้วพ่อว่าแบบนี้ครับผมไม่เคยลืมเรื่องนี้ก็กลัวคือมันเป็นความฝังใจของเราตั้งแต่เด็กๆไงพี่คนเราอ่ะถ้าตอนเป็นเด็กอ่ะมันเจออะไรที่มันกลัวแล้วมันฝังใจต่อให้อายุมันผ่านการเวลาขนาดไหนต่อให้แก่ขนาดไหนมันก็ยังจำได้นะครับแต่พวกผมเป็นคนไม่กลัวเรื่องผีสางอะไรพวกนี้นะครับไม่เคยกลัวแต่กลัวเรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องที่มันตั้งแต่เด็กๆซึ่งมันเป็นเสียงนะฮะมันเป็นเสียงเหมือนแบบไม่รู้ดิฮะผมฟังรายการเดอะช็อคพูดกับผมมาว่าคนเกิดวันอังคารมักจะดวงแข็งถูกไหมฮะ
ครับผมเป็นคนเกิดวันอังคารก็เลยเชื่อมั่นตัวเองว่าตัวเองไม่เคยกลัวอะไรแต่ความรู้สึกมันบอกว่ากลัวเรื่องนี้เรื่องเดียวอ๋อครับครับความรู้สึกมันบอกว่าอย่างไงพี่เกิดวันเดียวกับขวัญเลยนะครับขวัญก็เป็นคนไม่ค่อย ไม่แบบไม่ค่อยกลัวอะไรเท่าไหร่แต่ว่าผมบอกเลยว่าเวลาเจออะไรเด็กๆอ่ะผมจะจำฝังใจเลยมันมีความกลัวอย่างนึงคือที่บ้านคุณย่าของผมมันก็จะมีเรื่องแบบนี้ครับบ้านไม้ยกใต้ถุนสูงและเป็นบ้านไม้ทั้งหลังหลังคาเป็นสังกะสีอ่ะผมนึกใช่ครับนี่เลยอันนี้เลยนึกภาพตามที่พี่ต้นเล่าเลยว่าเอ้ยมันเหมือนบ้านย่าเราเลยว่ะซึ่งเราใช้ชีวิตตอนเด็กๆอยู่ที่นั่นเพราะคุณพ่อคุณแม่ค้าขายแกก็ปล่อยผมไว้กับย่าครับผมมันจะมีเรื่องตอนนี้กลับไปบ้านเนี่ยช่วงนี้กลับไปบ้านนะเจริญหมดแล้วครับผมก็เจริญหมดเรียบร้อยหมดแล้วมีเป็นปูนเป็นอะไรทุ่งนองนุ่งนาเป็นหมู่บ้านจัดสรรขึ้นหมดแล้วส่วนบ้านย่าผมแต่โรงเรียนยังเหมือนเดิมนะครับเอาเหรอฮะถามผมโรงเรียนยังเหมือนเดิมแล้วต้องมีอาคารใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งผมถามนิดนึงโรงเรียนพี่ต้นเนี่ยกี่ปีแล้วพี่ถ้าคร่าวๆสมัยรุ่นเรียนตั้งแต่รุ่นสร้างมาตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์อ่ะโอ้โหตอนเรียนเนี่ยต้องใส่หมวกกะโหลกอยู่เลยอ่ะโอ้โหสมัยนู้นตอนนั้นเป็นอาคารแรกเป็นอาคารไม้ก่อนครับแล้วก็มาขึ้นเป็นอาคารปูนสามชั้นครับมีเรื่องเล่าเยอะมากโอ้โหแล้วทุกคนโดนทุกคนไม่แต่อาจารย์ใหญ่ก็โดนครับผมแสดงว่าพี่ต้นเนี่ยจะมีเรื่องราวหลากหลายเรื่องทีเดียวที่จะเล่ากับเราฟังแต่เรื่องที่เล่าวันนี้เป็นเรื่องที่เกิดกับตัวเลยครับตัวเองเลยแล้วก็กลัวมาจนทุกวันนี้จนอายุมากแล้วก็ยังกลัวแต่ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าไอ้สิ่งที่เราได้ยินเสียงอ่ะเขาเป็นใครไม่อยากหาแล้วผมเข้าใจอารมณ์นะพี่ต้นเข้าใจอารมณ์ว่าคนกลัวก็ไม่อยากอะไรยุ่งวุ่นวายอยากจะถ้าออกห่างได้ก็จะออกถ้าลืมได้ก็จะลืมอ่ะครับแต่มันไม่ลืมฮะใช่พี่อย่างที่ขวัญบอกไงอายุมากขนาดไหนเจอเรื่องแบบนี้ครั้งแรกในชีวิตแล้วมันกลัวคือน้องขวัญให้ผมเล่าอีกสัก10รอบอ่ะผมก็เล่าเงี้ยไม่หลุดคำไม่ได้คำเดียวเล่าอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยครับครับทีนี้เรื่องที่พี่ต้นเล่าไปเนี่ยคุณพ่อก็รู้เรื่องด้วยแต่คุณพ่อพยายามบอกว่าไม่ให้คุณต้นหาแบบเรื่องราวเงี้ยคุณแม่ล่ะได้ไปปรึกษาคุณแม่ไหมครับอ๋อไม่ฮะผมสนิทกับพ่อมากกว่าโอ้ครับผมพ่อไม่ได้ยินนะพ่อไม่เชื่อพ่อหาว่าผมมโนไปเองครับแต่ผมเป็นไข้อยู่4วันเลยนี่แหละนะครับถ้าไม่เจอตัวเองก็ไม่รู้หรอกเรื่องแบบนี้นะพี่เนาะครับโอเคครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะพี่ต้นนะผมขอโทษทีเล่าไม่ค่อยเก่งนะครับเฮ้ยเล่าโอเคพี่ต้นเล่าโอเคเสียงดีบรรยายบรรยากาศเห็นชัดหมดเลยพี่ดีเลยฮะครับไอ้หนังเรื่องหมอผีสมัยช่อง7เล่นน่ะผมว่าคนรุ่นผมจะรู้แล้วก็ชอบเล่นเวลา 2:30 นขึ้นไปน้องสารภาพเลยน้องไม่ทันครับไม่ทันหนังเรื่องนี้น่ากลัวมากหนังเรื่องหมอผีเป็นหนังเป็นหนังที่น่ากลัวแต่ผมไม่ได้อิงเรื่องหนังนั้นเลยนะแต่ผมมันเอ๊ะมันทำไมทุกคนนอนดูหนังแล้วเราหันไปมองทุกคนอ่ะทุกคนเหมือนไม่สนใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราประมาณนี้ครับอ๋อครับโอ้ก็ตั้งแต่สมัยทีวีขาวดำอ่ะมีการ์ตูนหลังข่าวอ่ะใช่ครับประมาณนี้โอเคครับพี่ต้นขอบคุณแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะพี่นะแล้วตอนนี้อยู่ไหนครับเนี่ยพี่อยู่กรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดครับจอดรถที่พักทางตรงมอเตอร์เวย์ใหม่เลขเจ็ดอ่ะมันจะมีที่พักข้างทางเห็นไหมครับเดินทางไปไหนพี่ไม่มุ่งหน้ากลับกรุงเทพครับอ๋อโอเคไงก็ขอให้ขับรถอย่างปลอดภัยนะพี่นะขอบพระคุณครับขอให้รายการนี้ฟังมาตั้งแต่นานแล้วแหละตั้งแต่โอ้โหเยอะมากครับผมก็เป็นเพื่อนเดินทางที่ดีครับครับผมขอบพระคุณมากพี่ต้นเดินทางที่ดีเลยได้เลยครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับThe Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเรื่องของจุดพักรถเป็นยังไงครับผู้สอนแล้วก็ประมาณ4ปีที่เหลือประมาณ4ปีครับก่อนจะถึงสงกรานต์นะฮะมันมีงานเข้ามาให้ไปส่งของที่หนองคายครับผมก็รับการนี้ไปก็มีรถไปด้วยคนหนึ่งรถเขาก็บอกเด็กรถเขาบอกตั้งแต่จะไปแล้วแหละว่าพี่เดี๋ยวขากลับผมขอลงบ้านนะแวะบ้านที่อุดรบอกไม่เป็นไรก็เดินทางของเรียกไปส่งของพอส่งที่อุดรเสร็จปุ๊บก็ไปส่งเด็กรถที่บ้านก็แวะกินข้าวกินอะไรทำกับข้าวทางญาติพี่น้องเขาก็ทำกับข้าวให้รออะไรอย่างเงี้ยก็แวะ
คืนนั้นก็กินข้าวเสร็จเพราะผมว่าจะนอนค้างแหละแต่ว่าบ้านเขามันแบบมันไม่ค่อยมีพื้นที่อะไรเงี้ยแต่ที่จอดรถสิบล้อมันคันใหญ่เลยเข้าไปก็เลยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวขอกลับเลยแล้วกันเนี่ยญาติเขาบอกไม่เป็นไรนอนเนื่องแรกไม่ไปอะไรเงี้ยผมก็ไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวผมขอกลับเลยดีกว่าก็คือตัวเองยังเทียร์อยู่แล้วพี่ตอนนั้นก็คือเหนื่อยมากเลยก็คือขับรถออกมาได้ประมาณสักพักหนึ่งมันเป็นถนนเลี่ยงเมืองอะพี่กลับมาคนเดียวมาคนเดียวครับก็คือถนนสายเลี่ยงเมืองก็คือตอนนั้นก็เริ่มง่วงแล้วเลยก็คือตื่นไม่หน่อยหนึ่งมันเป็นไม่บอกอำเภอหรือเพียงอำเภอหนึ่งแล้วกันก็คือว่ามองหาสองข้างทางนี่จะเป็นป่าอ้อยแล้วเป็นป่าต้นไม้ขึ้นสูงเลยนะไอ้ถนนเส้นนี้มันจะมีไฟฟ้าแบบตรงนี้จุดหนึ่งแล้วห่างไปจุดหนึ่งแล้วห่างอีกจุดหนึ่งก็วิ่งไปถึงปุ๊บผมมาเห็นมันมีศาลาพักรถศาลาโดยสารศาลาลมอยู่ก็คือมีเห็นมีคนยืนอยู่ครับมีคนยืนประมาณ 7-8 คนนะพี่อยู่ในศาลาแล้วแหละเพราะมันเป็นศาลาออกมาจากปากทางหมู่บ้านนะฮะไอ้ถนนตรงนี้มันจะมีว้าวๆอยู่แต่ให้รถจอดพักจอดอะไรได้ก็คือผมก็เข้าไปจอดปุ๊บก็ห่างประมาณสัก200เมตรอะไรเงี้ยตลาอยู่หน้าครับก็เลยดับไฟกลัวไฟจะไปส่องหน้าอะไรพวกเขาตัวเขาจะว่าให้ครับก็คือเห็นมีคนนั่งมีคนยืนปกติกอดอกอะไรเงี้ยแสดงว่าเขาคงจะไปเที่ยวงานที่ไหนสักอย่างนึงรอรถอะไรเงี้ยผมก็เห็นเขามองๆแบบขยับไปดีกว่าก็เลยเดินหน้ารถไปให้ท้ายรถมันอยู่ตรงศาลาก็ห่างประมาณสัก200 เมตรท้ายรถก็อยู่ตรงศาลาอะไรอย่างนี้ก็นอนก็แง้มกระจกลงนะแง้มกระจกสองฝั่งแล้วก็ผมจะเอาไว้เหมือนมุ้งถ้าเขาบางขาวๆมากันยุงเลยก็เปิดนอนหลับก็ยังไม่หลับก็ไม่ยินเสียงเขาคุยกันนะก็เห็นเขายืนกันปกติก็ยังมองกระจกข้างก็เห็นมีคนนั่งมีคนยืนอยู่ปกติเดี๋ยวนะฮะสองที่ถามนิดนึงลองระบุหน่อยนะฮะสิ่งที่เห็นตัวนั้นเป็นจำนวนเข้าใจว่าคนก่อนนะทั้งหมดคนที่แต่ว่าจำนวนที่ผมไม่แน่ใจเขาว่ากี่คนแต่ว่ามันมากกว่า5 คนเลยพี่มากกว่า5 คนนะเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ครับแล้วก็คือว่ามีคนนั่งก็มีแล้วก็ยืนก็มีผมบอกคนที่ไอ้ศาลาพักรถตรงเนี้ยมันจะมีไฟไฟฟ้าส่องอยู่ถ้ามันส่องลงมามันจะไม่เห็นหน้าคนทั้งไหนมันจะเห็นข้างๆแต่ละคนตรงหลังคาพอดีอ๋อแต่ก็ดูออกว่ามีประมาณ5 คนขึ้นไปมีทั้งผู้ชายผู้หญิงถูกไหมฮะครับผมเพราะว่าตอนที่ผมวิ่งเข้าไปที่แรกผมเปิดไฟไงพอเปิดไฟเขาหันมาผมเลยดับไฟกลัวว่าไฟจะส่องหน้าเขาอะไรเงี้ยผมก็เลยขยับรถไปหน่อยนึงครับเออเผื่อเขารอรถอะไรรถมาผมไม่เห็นก็เลยขยับไปให้ท้ายรถมันอยู่อ่างสลาประมาณสักร้อยของวันนี้แหละผมก็ดับเครื่องนอนก็แง้มกระจกก็ไม่ได้ยินเสียงเขาคุยแล้วผมก็หลับเพลียไปเลยประมาณสักชั่วโมงหนึ่งอะพี่ชั่วโมงกว่าแล้วฝันผมก็ฝันว่ามีผู้หญิงเดินมาอยู่ข้างรถอ่ะมาตะโกนถามเข้ากรุงเทพไหมไปกรุงเทพหรือเปล่าอะไรเงี้ยขอที่รถไปด้วยอะไรเงี้ยผมว่าอ๋อไปครับเดี๋ยวขอนอนก่อนเนี่ยแต่ว่าคือว่ายังฝันอยู่เลยพี่ตอนนี้แล้วก็หลับไปได้พักหนึ่งมันมีได้ยินเสียงมันดังโค้งอยู่ท้ายรถอะไรนี่ผมสะดุ้งตื่นเฮ้ยตายแล้วเนี่ยนึกไม่แน่ใจว่าต้องมีอะไรมาชนท้ายก็เลยกระโดดลงไปดูรถไปดูท้ายรถก็ไม่เห็นมีอะไรก็ก้มอยู่ใต้ท้องก็ไม่มีอะไรครับเฮ้ยหรือว่าหูเราแหววว่าเราวิ่งเนี่ยผมจะชอบเปิดกระจกรถแล้ววิ่งมันจะมีรถวิ่งแซงมามันจะเป็นตู้กระแทกมาแล้วก็เลยผมใส่หูแหววก็เลยขึ้นมานั่งก็ดูรายการมันประมาณ1 ทุ่มกว่าก็นอนลงทีนี้ประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงไงที่มีเสียงอีกทีมันดังโอ้มอยู่ตรงศาลาครับผมก็เปิดประตูลงไปเลยเวลาผมลงรถนะพี่ผมบอกกันนะผมจะชอบดึงกุญแจไปด้วยกุญแจนะรถก็คือถ้านอนก็คือจะถอดกุญแจออกแล้วเผื่อเวลามีอะไรก็จะวิ่งไปเลยก็จะทิ้งรถไปเอากุญแจไปถือกุญแจไปใส่กระเป๋าก็ลงไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรแบบมันแปลกๆแล้วก็คือตอนเริ่มกลัวแต่ไม่ได้คิดอะไรมากก็คือไม่นอนดีกว่าไปหยิบขวดน้ำมาขวดหนึ่งก็คือล้างหน้าล้างอะไรเสร็จปุ๊บก็ล้างไปด้วยกินไปด้วยพี่แล้วผมก็มองเห็นในศาลามันมีถุงกระดาษอะไรสักอย่างนะถุงหนึ่งก็เลยเดินเข้าไปที่ศาลาไปจับดูที่ถุงนะครับก็เป็นถุงเปล่าไม่มีอะไรผมก็เสียงอะไรผมก็มองดูตามหลังคาใสสังกะสีลมมันตีหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ดังก็ไม่มีลมเพราะมันเป็นป่าของข้างทางในจังหวะนั้นผมล้างหน้าแล้วก็ยกขวดน้ำช่วงที่ยกขวดน้ำขึ้นจริงแล้วเห็นเป็นหน้าผู้หญิงเนี่ยโผล่มาจากตรงจั่วแหลมๆครับบนหลังคาดิบนหลังคามันจะมีจั่วแหลมๆอยู่นะไอ้ตรงที่เป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะ
ใช่ฮะตรงสามเหลี่ยมก็คือมันไม่มีฝ้าแล้วหน้าเขาค่อยๆโผล่มาแล้วก็มีผมเลยยาวฮะเฮ้ยจริงเหรอผมก็เฮ้ยจะตอนที่แรกกับผมยังไม่กลัวนะตอนนี้แบบคิดว่าเป็นพวกคนแบบเล่ร่อนเล่ย้อนไปนอนบนสลีกนอนบนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ทีนี้มันมองหาตัวไม่เห็นตัวที่คือเห็นแต่ผมเห็นแต่หัวกับผมครับผมแต่ที่เป็นเสียงหัวเราะมาพี่โอ้โหทีนี้คือไม่อยู่แล้วครับก็คือตกใจแล้วก็ตกใจว่าร้องว่าพอมันเสียงหัวเราะขึ้นมาก็ว่าวิ่งไปที่รถก็คือไปล้วงกุญแจเปิดประตูทุบประตูใส่ก็ไขกุญแจมันล่วงความที่ว่าลมของผมมันก็ตกใจไปเห็นกุญแจมันล่วงลงตรงนั้นแล้วก็มีเสียงหัวเราะเยอะเลยก็พอล่วงลงปุ๊บผมก็ไม่หาแล้วทีนี้ผมก็วิ่งไปตามถนนเนี่ยมันจะเป็นมืดๆจะต้องวิ่งหาแสงไฟที่ไปเรื่อยให้ไกลตรงเนี้ยเรียกว่าตอนนั้นคือทิ้งรถแล้วนะทิ้งรถแล้วสิกุญแจมันล่วงอยู่แต่ว่าไม่กล้าหาแต่เราจะวิ่งก่อนเสร็จแล้วหมอกวิ่งไปตะโกนไปวิ่งไปตะโกนกูเวกูวายไปเพราะมันจะเหลือตัวใครที่ยินเลยยังไงฮะตอนนั้นตะโกนช่วยด้วยผีหลอกนี่ปะจะประมาณเนี้ยแล้วจะประมาณแบบด่าแบบประมาณหยาบไปด้วยครับครับไม่ให้อะไรเลยก็คือว่าวิ่งหันหลังไปด้วยดูหลังโดยที่วิ่งไปมองหลังไปด้วยมองหน้ามองหลังไปด้วยพอดีมันมีรถกระบะมาคันนึงเป็นรถโตโยต้าเป็นคอกสูงอะไรจำแทนเลยดีเอ็กผมก็โบกเสร็จเขายกไฟสูงใส่เลยที่ยกไฟสูงใส่แล้วเหมือนกับเขาบีบแตรบอกว่าไม่จอดอะไรเงี้ยเขาวิ่งผ่านไปผมก็วิ่งต่อไปเสร็จแล้วไปเห็นมันมีรถเป็นรถตะเล้งไฟมันไม่ค่อยสว่างอะพี่เป็นสองผัวเมียคนแก่เขาขี่ตะเล้งมาผมก็วิ่งเข้าไปหาแล้วมันจะไปขอความช่วยเหลือเขามาถึงใกล้ถึงเขาเลี้ยวหัวรถกลับไปผมก็วิ่งไล่จนทันอะผมก็บอกลุงจอดก่อนลุงก็บอกมีอะไรลุงเขากลัวตกใจกลัวเขาก็ชักมีดมาที่ผมจะไปแล้วผมโดนเขาบอกโดนเลยต้นแล้วบอกเปล่าลุงผมโดนผีหลอกฮะผีหลอกตรงไหนอะไรพวกนี้เขาก็ถามอย่างนี้นะผมบอกผมจะเล่าให้เขาฟังว่าโดนกันนึงนี้เสร็จแล้วลุงเขาเป็นผัวกับเมียกับยายเขาเป็นคนเก็บของเก่าเขาก็มองหน้ากันปุ๊บเขาก็ผมก็บอกว่าไปพ่อรถไหนได้ไหมอะไรเงี้ยผมทิ้งรถไปหาแกไม่เจออะไรเงี้ยเขาก็สะกล้ากับกลัวเขามาส่องหาจนกุญแจมันล่วงอยู่ใต้ท้องรถนะพี่ครับตรงหัวเก่งก็เลยหยิบกุญแจมาแล้วก็มาพอตากขึ้นไปแล้วลุงเขาขี่นำทางไปก็ไปเจอเป็นหมู่บ้านไม่มีไฟแล้วเป็นหมู่บ้านอะไรจะเล่าให้เขาฟังก็ผมเจอไงลุงลุงเขาโอ้ยยังไม่ไปยังไม่ไปเกิดอะไรไปไหนกันอยู่แล้วแต่เขาคุยภาษาอีสานครับเดี๋ยวนะเขาพูดอย่างนี้แต่ว่าลุงรู้ครับเนี่ยแล้วตอนนี้ผมก็ถามว่าลุงตรงนั้นไอ้ตรงไอ้คือพักเพื่อนผมถามคือมันมีอะไรครับลุงเขาบอกว่ามันเป็นพวกคนที่เขาขายของเล่ห์ครับเป็นพวกตะกร้าไม้กวาดอะไรเงี้ยเขามาจอดรถเขากินข้าวกันประมาณ10 กว่าคนนะพี่จอดกินข้าวกันในรถกระบะเข้ามาหลายคนอ่ะจอดกินข้าวกันแล้วไอ้รถมันมีรถพ่วง18 ล้อหลับในวิ่งแบบไหลลงไปชนเฉยๆตกผมมาที่คาที่ตรงนั้นอ่ะแล้วก็ไปตายที่ลงมาก็เจอคนหนึ่งเป็นผู้หญิงฮะเหรอครับเขาบอกว่า6 ศพที่คาที่คือว่าแหลกละเอียดเลยเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายหัวไม่เท้าผู้หญิงใจคนเนี้ยครับโอ้โหเขาเล่าให้ฟังวันเนี้ยโอ้โหอ๋อคือมีรถ10 ล้อทำเป็น18 ล้อพ่วงอะที่หลับในวิ่งลงไปชนชนโอ้โหตรงศาลาลุงเขาบอกว่าห่างมา4 เดือนลุงเขาบอกว่าเนี่ยลุงมาถึงตรงนี้ห่างประมาณสัก2 โลลุงเขาจะเลี้ยวหัวรถกลับเลยเขาจะไม่มาตรงนี้แล้วฮะเขาหาของเก่ามาหาอย่างเงี้ยเขาจะเลี้ยวหัวรถกลับไปดูเลยครับแล้วตอนสายผมก็รอแล้วที่รอจน7-8 โมงให้มันสายสว่างผมก็วิ่งมาย้อนมาดูที่เกิดเหตุเนี่ยนะเออเป็นไงฮะไอ้ตรงใต้ศาลาพี่มันมีพวกเศษกันชนมีพวกซากรถอ่ะจริงเหรอแล้วก็มีเป็นในไอ้กระทงครับกระทงที่เป็นช่องๆเต็มเลยแล้วมันแห้งแล้วครับครับและศาลานี่คือว่าเขาทำมาใหม่เปล่าที่อะไรใหม่ก็คือว่าไอ้เจ้าของรถเขาแก่เขามาสร้างคืนให้อะไรเงี้ยคือเราดูรู้เลยว่าไม่ได้เป็นศาลาเก่าเป็นศาลาไม่เก่าศาลาใหม่พี่แต่ว่าไอ้พวกเศษซากรถที่พวกเป็นคนหน้าพวกมันมีร่องรอยที่มันอยู่กับถุงกระทงอยู่ข้างล่างไอ้ใต้ศาลาลูกออกครับโอ้เนาะแต่ก่อนจะเดินทางเข้าไปตัวจับเข้าไป
ไปใส่บาตรไปอะไรเสร็จประตูไปฮะเล่าให้ดีกว่าฟังเสร็จแล้วก็บอกว่าพี่ตรงนี้ได้ยินเคยออกข่าวถึงอิมเลยนะบอกโอ้โหบอกที่ผมคล่องใจถือว่าตอนที่ผมวิ่งเข้าไปทีแรกที่เห็นยืนกันอยู่นั้นผมไม่แน่ใจว่าใช่คนหรือเปล่าไม่ใช่แล้วฮะผมอันนี้ยืนยันจากที่เรื่องเล่าของคุณสอเลยว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะแสดงว่าสิ่งที่เห็นตรงนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะนอนเนี่ยนะไม่ใช่คนฮะเป็นวิญญาณที่มาปรากฏตัวให้เราเห็นและแล้วคือบอกว่าไม่ใช่ดึกนะฮะช่วงที่วิ่งเข้าไปก็แค่ประมาณสักสามทุ่มเองฮะสามทุ่มฝากใกล้สี่ทุ่มอะไรเงี้ยแต่รู้ว่ามันเป็นสามทุ่มที่มันไม่ได้ในกรุงเทพนะครับผมแต่ว่าเป็นสามทุ่มมันเปรี้ยวมากที่นานๆแล้ววิ่งผ่านแล้วสามทุ่มเส้นนั้นเนี่ยมันเปรี้ยวนะมันน่ากลัวนะพอจะขยายความได้ไหมฮะสอนว่ามันอยู่ตรงจุดไหนอะเป็นวิ่งเข้าอุดรแล้วจะผ่านตัวสี่บุญเรืองฮะเป็นลำเพลิงสี่บุญเรืองจะวิ่งเนี่ยถนนไอ้ถนนเส้นเนี้ยมันจะสามารถมาทะลุออกชัยภูมิได้นะฮะวิ่งเข้าอุดรตรงจุดนั้นก็ว่าสีบุญเรืองเหรอฮะครับอยู่ของสีบุญเรืองอ่ะเมืองบุญเรืองอ๋ออำเภอสีบุญเรืองนะเป็นหนองบัวลำพูพี่เป็นอำเภอหนองบัวลำพูเป็นขาไปเป็นขาไปอุดรถูกไหมฮะขากลับพี่คือว่าผมส่งตัวดอเสร็จแล้วผมไปส่งเหล็กรถที่สีบุญเรืองเนี่ยแล้วก็วิ่งผ่านฮะเป็นหนองบัวเป็นหนองบัวลำพูไม่ใช่ถนนแคบๆหรอกพี่รถสวนเลนกันอะไรเงี้ยโอ้โหคือคุณบอกอยากจะบอกงี้ฮะคุณสอว่าฟังว่าไอ้เคสแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงอย่างนึงคืออะไรรู้มั้ยคือโหมันเหมือนดวงอ่ะสอนคือไปส่งเด็กรถกลับบ้านตัวเองต้องกลับออกมาคนเดียวทั้งที่บ้านเด็กรถเนี่ยนะฮะเขาอุตส่าห์ชวนแล้วยื้อแล้วอยู่มั้ยกินข้าวก่อนนะนอนก่อนนะพักก่อนมั้ยไอ้เราคนมันจะเจอสอนนึกออกป่ะไม่ผมเกรงใจด้วยที่เพราะว่าบ้านเขาแบบดูแล้วญาติพี่น้องเขาเยอะอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ค่อยสะดวกอะไรเงี้ยเราก็อยากกลับแล้วมันทุกอย่างมันลงล็อกลงตัวนะขับมาคนเดียวมาจอดรถเจออย่างนี้จะโอ้โหมันทุกอย่างมันเป็นเหมือนกับถูกเตรียมมาคือต้องเป็นสอนที่เจออ่ะไม่ใช่ใครอ่ะนึกออกป่ะต้องคนคนนี้ผู้ชายที่ชื่อสอนวันเกิดวันนี้เดือนนี้ปีนี้ดวงชะตาของเขาคนนี้จะต้องเจอเหตุการณ์นี้ณจุดนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องประจวบเหมาะกันพอดีทั้งวันเวลาสถานที่หรือว่าผมไม่จอดนอนแต่ไม่ค่อยเลือกที่จะตัววันนี้ไม่ได้ครับตัววันนี้ต้องเลือกไปให้ละครับว้าโอ้ก็จริงอ่ะนะครับแต่เรื่องบนริมถนนเนี่ยนะเพราะฟังเยอะมากนะอย่างฟังเรื่องสอนนี่น่ากลัวนะว่าฟังมีคุณปู่ไทยทาวนะฮะส่งมาบอกว่าเรื่องจุดพักรถน่ากลัวนะครับแล้วก็ฟังมา16ปีแล้วชอบมากๆเลยนะฮะเวลาเครียดๆฟังแล้วนี่ก็หายสบายใจจากคุณอ้นแล้วก็มีหลายข้อความที่ส่งมาบอกว่าเรื่องของคุณสอนจุดพักรถที่น่ากลัวนะฮะน่ากลัวว่าฟังนี่ตอนที่คุณสอนบอกว่าเห็นเป็นเหมือนกับหัวผู้หญิงอะอยู่บนศาลาไอ้ตรงที่เป็นจั่วนะฮะแล้วก็เป็นหัวเป็นผมห้อยลงมาใช่ไหมครูสอนครับแล้วเขาหัวเราะเลยที่แรกก็ยังเอ้ยแล้วพอมีเสียงหัวเราะมานี่แบบกลัวเลยครับเออน่ากลัวฮะเพราะว่าเรื่องแบบนี้มีคนเล่าเยอะนะสอนนะพี่จำได้อยู่เรื่องนึงฮะเคยมีคนโทรมาเล่าแบบนี้แหละฮะขับรถมาแล้วเหนื่อยแล้วง่วงแล้วก็แวะจอดข้างทางนี่นะครับระหว่างนอนเนี่ยเหมือนเห็นคนนะสอนผู้เล่าขนลุกเห็นเหมือนคนเนี่ยมันล้อมเต็มรถเลยฮะแต่ว่าคนที่เห็นจากเขาเรียกว่าสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่ในภวังค์เลยนะฮะคนที่มาล้อมรถเนี่ยตัวเนี่ยนะฮะไม่เกรียมดำเป็นตอตะโกเลยนะฮะมาข้อตรงข้างหน้ารถข้างๆรถหลังรถเหมือนขอความช่วยเหลือนะฮะสักพักนึงสะดุ้งตื่นนะฮะปรากฏว่าไม่มีใครโอ้โหเขาบอกว่าแต่เขามีความรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ได้หลับนะมันอยู่ในอาการที่เหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่ในภวังค์แต่เขาไม่รู้สึกว่าไม่ได้หลับอ่ะเห็นเหมือนแบบอย่างเงี้ยที่เล่าให้ฟังเลยนะฮะหูแบบว่าเขามีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งอะไรแบบเนี้ยเช็คไปเช็คมาสอนปรากฏว่าตรงจุดที่เขานอนตรงนั้นนะฮะเคยมีอุบัติเหตุนะฮะมีรถมาคว่ำมีทั้งเด็กผู้ใหญ่คนแก่มาจบชีวิตที่นี่นะไฟไหม้แล้วก็เหมือนกับไฟไหม้เขาเรียกว่าไฟคอกทั้งคันเลยแล้ววิญญาณเหมือนยังไม่ไปไหนฮะพอดีคนคนนี้ที่โทรมาเล่าวันนั้นเนี่ยเหมือนเขามาจอดรถแล้วก็มาพักตรงเนี้ยแล้วก็เจอเหตุการณ์เนี้ยเหมือนก็คงจะมาขอความช่วยเหลือขอแบบว่าส่วนบุญสุขุศลหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้เยอะฮะเรื่องการแบบทางเนี่ยแบบว่าล้างหน้าแล้วที่แบบกลับล้างหน้าล้างแบบไปเต็มที่แล้วแหละเป็นที่แล้วที่เห็นเนี่ยครับผมนี่อ่ะเหตุผลที่ผมจะไม่พยายามขับรถไปต่างจังหวัดตอนกลางคืนเด็ดขาด ผมกลัวเจอเหตุการณ์นี้นะแล้วยังมีหลายเรื่องนะคนที่ขับรถบัสรถทัวร์นี่ก็เคยเจอนะฮะที่ว่ารับผู้โดยสารนะฮะช่วงฝนตกเป็นแม่ลูกพอระหว่างทางมาเจออุบัติเหตุลงไปดูปรากฏว่าเป็นแม่ลูกที่ตัวเองรับขึ้นมาเนี่ยนอนตายอยู่กลางถนน
นะฮะแล้วพอหันไปดูทีปรากฏว่าแม่ลูกคู่นั้นหายไปแล้วอะไรแบบนี้มันคุณจะมีหลายเรื่องมากคุณสอนน่ากลัวเรื่องตามถนนโดยเฉพาะถนนยางวิการและเป็นเส้นที่วิ่งออกต่างจังหวัดอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับโอ้นะฮะที่ผมเจอมานี่ก็หลายทีแต่ที่หนักๆก็จะแต่นั้นมันนานแล้วครับตั้งแต่สุนทรีเข้าที่พังงาดิเดี๋ยวเอามีโอกาสหน้าผมโทรมาได้ได้เดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันนะนะแล้วก็หลังจากนั้นไปทำบุญมาด้วยเพราะจากเหตุการณ์นี้นะฮะครับดีมากนะฮะทำบุญแล้วนะก็ที่ส่วนตัวนี้ให้กับเข้าไปก็แล้วกันนะครับเอาละครับขอบคุณแม่ผู้สอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้น้องเอิร์ธบอกว่ามีประสบการณ์ที่คุณแม่เล่าให้ฟังครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งแถวลาดพร้าวตอนนั้นคุณแม่อายุ8ขวบครับและคุณเอิร์ธให้ชื่อเรื่องว่าลิขิตแห่งจันทร์นะครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรตอนนี้น้องเอิร์ธอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยครับสวัสดีครับน้องเอิร์ธครับสวัสดีค่ะพี่ขวัญจ้าน้องเอิร์ธโทรศัพท์มาจากที่ไหนจะโทรมาจากกรุงเทพครับฟังอยู่ย่านไหนเอ่ยฟังอยู่ในย่านแถวสุขาภิบาล5ครับสุขาภิบาล5แล้วตอนนี้ฟังอยู่กับใครคะเอิร์ธฟังอยู่ในห้องคนเดียวค่ะจ้าโอเคโอเคนะครับเอิร์ธนี่เราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมเสียงคุ้นๆใช่ครับจำได้เลยคุยกันเมื่อปีที่แล้วประมาณ6เดือนคุยกับพี่ขวัญครับที่เคยคุยเรื่องอยู่ชั่วคราวใช่จำได้จำได้ละนะครับโอ้ห่างหายมาเกือบครึ่งปีนะค่ะเอิร์ธก็ทำงานด้วยครับก็เลยแบบเลิกงานก็ฟังเดี๋ยวช็อกด้วยครับผมอ่ะวันนี้มีโอกาสมาพูดคุยประสบการณ์กันแล้วแต่ว่าเห็นบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่คุณแม่เล่าให้ฟังโอ้ใช่เลยครับคือเรื่องนี้คือเอิร์ธอยากเล่าให้ทุกคนฟังมากเลยครับพี่ขวัญเป็นไงบ้างเชิญเลยครับคือก่อนอื่นนะครับก่อนที่เอิร์ธจะเล่าเรื่องนี้นะครับเอิร์ธอยากจะบอกว่าเรื่องที่เอิร์ธไปฟังจากเรื่องแม่เล่ามาเนี่ยในความคิดของเอิร์ธเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเรื่องเล่าสยองขวัญในคืนพระจันทร์เต็มดวงใช่แล้วก็มันเป็นเรื่องราวที่คาเขาไปด้วยกลิ่นคาวเลือดความตายแล้วก็จากร่างกายของผู้คนที่มาทำบุญด้วยอาหารครับผมใช่ครับขออนุญาตพูดตรงนี้นิดนึงนะคะคืออยากจะบอกทุกคนที่อยู่ทางบ้านที่อยู่ทางบ้านผู้ฟังแล้วก็พี่ขวัญด้วยนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่เอิร์ธไม่ได้ประสบพบเจอมาด้วยตัวเองแต่ว่าเป็นเรื่องที่เอิร์ธได้รับการถ่ายทอดมาจากแม่ของเอิร์ธเองฉะนั้นเนี่ยเรื่องความจริงความไม่จริงอยากให้ทุกคนระวังนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนฟังในแง่อุทาหรณ์สิ่งสอนใจดีกว่าครับโอเคนั่นก็เริ่มเลยเชิญเลยฮะครับก็คือเรื่องราวมันเกิดขึ้นเมื่อปีสัก14อ่ะค่ะโหนานมากเลยนะคะพี่ขวัญคือตอนนั้นคือเอิร์ธก็ยังไม่เกิดเหมือนกันคือแม่เอิร์ธก็อายุประมาณสัก8ขวบนะคะครับก็ยังเด็กก็ยังเล็กๆอยู่เกิดขึ้นที่กรุงเทพนะคะบ้านอยู่ที่กรุงเทพแถวลาดพร้าวครับก็คือช่วงนั้นนะคะบ้านเอิร์ธอ่ะเขามีการจัดงานทำบุญทอดผ้าป่าครับครับก็เหมือนกับว่าไปจัดที่วัดแห่งหนึ่งแถววัดลาดพร้าวครับแถวย่านลาดพร้าววัดแห่งหนึ่งนะครับก็คือบ้านเอิร์ธเนี่ยจะอยู่ในซอยเป็นซอยเหมือนซอยถนนลูกรังอะค่ะแต่ก่อนเนี้ยมันไม่มีบ้านคนเลยสองข้างทางอะจะเป็นเหมือนกับว่าคลองเป็นป่าช้าเป็นป่าไม่มีบ้านคนครับเป็นวัดเข้าไปลึกๆข้างในเลยนะคะทีนี้ก็ถนนก็จะเป็นถนนสองเลนนี่แหละถนนลูกรังอะคือรถก็ขับผ่านเข้าไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก่อนถึงวัดก็จะเป็นบ้านเอิร์ธทีนี้สถานที่ที่จะไปตัดนะคะพอเข้าไปข้างในก็จะเป็นวัดนะคะเป็นวัดแล้วพอก่อนถึงตัววัดเนี่ยก็จะเป็นศาลาจะบอกว่าศาลานั้นอ่ะที่ทำบุญทอดผ้าป่านะคะเป็นศาลาเหมือนใต้ถุนร้านทั่วไปที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือทางด้านขวามือก็จะเป็นครัวติดอยู่กับ
ข้างศาลาที่จัดข้างบนนะคะครับอีกที่นี้ก็เป็นใต้ถุนร้านมีของอะไรเต็มไปหมดเลยอะครับใช่ก็อยู่ในวัดอะเนาะทีนี้จำได้ว่าทีนี้แม่เอิร์ธเขาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นเป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงคือบนศาลาวัดเนี่ยทุกคนก็เตรียมการจัดประดงประดับอะไรเงี้ยครับเพื่อรอคนที่เดินทางต่างจังหวัดมาอะไรเงี้ยครับเผื่อจะไม่ทันทีนี้ทางฝั่งตาเอิร์ธอ่ะพี่ขวัญเอ่ยชื่อบุคคลได้ไหมครับได้ครับคือตาเอิร์ธเนี่ยชื่อตาลัดนะคะแกก็ทำหน้าที่ดูแลข้างบนศาลาแกก็คอยจัดนะอ่าเนี่ยพวกเองคอยจัดกันให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวจะไม่ทันอะไรเงี้ยทุกคนก็วุ่นวายกันบนศาลาทั้งนั้นเลยทีนี้ก็มีเนนองค์นึงเดินขึ้นมาตาลัดซึ่งเป็นตาเอิร์ธอ่ะเขาก็เลยถามเนนว่าหลวงพ่อไปไหนเนนเนนก็บอกตาลัดว่าหลวงพ่อทำสมาธิอยู่ที่กุฏิอยู่ครับอะไรเงี้ยก็เลยถามหาหลวงตาเสร็จทางฝั่งในครัวก็จะเป็นฝั่งที่ทำหน้าที่โดยเฉพาะยายเอิร์ธนะคะชื่อว่ายายชิพแกก็เป็นเหมือนหัวหน้าแม่ครัวทุกคนก็ช่วยกันทำกับข้าวอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็วุ่นวายข้างล่างก็วุ่นวายข้างบนก็วุ่นวายทีนี้ตาเอิร์ธอ่ะเขาก็เลยเดินก่อนจะถึงลงบันไดมันจะเป็นเหมือนระเบียงอ่ะมองลงไปข้างล่างได้ครับทีนี้แกก็เลยตะโกนไปที่ในครัวว่าอ้าวแม่ครัวเสร็จกันแล้วหรือยังทีนี้ยายเอิร์ธอ่ะยายชิดอ่ะแกก็เลยตะโกนขึ้นมาว่าแกไม่ต้องมายุ่งกับฉันฉันทำหน้าที่ของฉันเองแกไปทำหน้าที่ของแกเถอะอะไรเงี้ยทีนี้ตาเอิร์ธก็บอกว่าตาเอิร์ธก็บอกว่าอะไรเนี่ยปะโถถามแค่นิดเดียวปูซะยาวเหยียดเลยนะอะไรเงี้ยค่ะนี่ยายเอิร์ธก็ยายตาเอิร์ธเขาก็เลยไม่สนใจอ่ะก็ทำหน้าที่ใครทำหน้าที่มันเสร็จปุ๊บยายเอิร์ธเขาก็เลยบอกกับทุกคนว่าเอานี่เร่งมือหน่อยนะทุกคนเร่งมือหน่อยนะอะไรเงี้ยทีนี้มีป้าคนหนึ่งเป็นเพื่อนสนิทกับยายแกชื่อป้าออดนะคะแกจะนั่งอยู่ทางด้านขวามือของตัวยายเอิร์ธยายเอิร์ธแกก็ยืนอ่ะแกก็คอยช่วยนู่นช่วยนี่อ่ะทีนี้เขาก็เลยเห็นป้าออดอ่ะชะงื้อชะแงมองคนว่าทำไมยังไม่มาสักทีอะไรเงี้ยยายเอิร์ธเขาเลยบอกว่านี่ยายออดแกจะชะเง้อชะแงอะไรประมาณนั้นประเดี๋ยวเขาก็มาไม่ทันกินกับข้าวกันหรอกอะไรเงี้ยครับเสร็จปุ๊บก็ยายออดป้าออดอ่ะเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าแหมป้าชิดก็พูดมาได้เนาะคนมันก็ยิ่งคนก็ยิ่งตื่นเต้นเนาะป้าชิดเนาะมาจากต่างคนต่างถิ่นคนมันก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเนาะอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เขาก็เลยแปลกใจเสร็จปุ๊บพอเขาพูดจบเขาก็เลยพูดกับยายชิดว่าป้าออดนะคะเขาก็เลยพูดกับยายชิดว่าเออเนี่ยป้าออดท่านกำลังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมคนจากต่างจังหวัดอ่ะเขายังไม่ถึงกันสักทีนี่มันก็ใกล้จะค่ำแล้วนะใช่เพราะว่าตอนนั้นมันจะเกือบห้าโมงแล้วค่ะก็เขาก็พอเขาพูดจบเขาก็มองหน้ากันทีนี้ตะวันก็เริ่มโพเพแหละจนเวลาประมาณสักหกโมงก็ยังไม่มีวี่แววหนึ่งทุ่มก็ยังไม่มีวี่แววจนผ่านเวลาไปประมาณสองทุ่มผลปรากฏว่าทุกคนที่อยู่บนกุฏิวัดที่อยู่ทั้งในครัวต่างเดินลงมาคอยกันตรงหน้าศาลานะคะครับก็หลวงพ่อก็เดินตามมาด้วยเสร็จปุ๊บทีนี้ทุกคนก็มองจะบอกว่าไอ้ตรงทางเข้าอ่ะทางเข้าต่อด้านเอิร์ดอ่ะมันเป็นทางตรงใช่ไหมคะทางตรงทางตรงและสุดทางจะเป็นเหมือนกับว่าเข้าวัดไปในวัดเลยวัดจะเป็นวัดเก่าๆสมัยนั้นวัดเก่ามากเลยนะคะพี่ขวัญก็ก่อนถึงวัดอ่ะมันจะมีทางเลี้ยวก็คือไปศาลาก็คือเลี้ยวไปทางนั้นเลยทีนี้พอทุกคนเดินลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยประมาณช่วงสองทุ่มทุกคนก็มองเสร็จปุ๊บก็อาเอิร์ดาตาลัดอ่ะแกก็เลยบอก
ยายคิดว่าเห็นบอกว่าจะมาตั้งแต่เย็นแล้วไงป่านนี้สองทุ่มทำไมยังไม่เห็นกันมาอีกเลยอะไรเงี้ยค่ะยายคิดก็เลยบอกว่าก็นั่นนะสิท่านเองก็เป็นห่วงจริงๆอยู่เหมือนกันเนี่ยท่านเองก็เป็นห่วงเหมือนกันเนี่ยยิ่งเท่าหนนหนทางบ้านเรามันยิ่งไม่ค่อยจะดีด้วยแล้วนี่ค่ำๆมืดๆทำไมไปหลงทางกันที่ไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้คนมันก็เป็นห่วงแล้วค่ะพี่ขวัญก็เลยพูดกับตลาดไปเสร็จปุ๊บทีนี้หลวงตาทีนี้พอพูดจบหลวงตาเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่านั่นไงพวกเขามากันแล้วทุกคนก็หันไปมอง uh-huh. สิ่งที่หลวงตาเห็นน่ะคือมันเป็นรถสองแถวคันสีแดงอ่ะมันแล่นเข้ามาปื้นแล้วพอแล่นเข้ามาพี่ขวัญรู้ไหมหมาหอนขึ้นมาเลยอ่ะพี่ขวัญอ๋อครับหมาหอนขึ้นมาเลยหอนกันมาเป็นระยะระยะเลยนะหอนไม่หยุดเลยแล้วรถสองแถวคันสีแดงอ่ะแล่นเข้ามาเลยนะแล่นเข้ามาปื้นแล่นเข้ามาช้าๆปื้นแล้วมาจอดครับพอทุกคนหันไปมองพี่ขวัญรู้ไหมทุกคนไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยใช่ไม่เห็นอะไรเลยแม้กระทั่งหมาตรงนั้นคือไม่เห็นเลยคือไม่เห็นทั้งรถไม่เห็นทั้งคนสีแดงรถสีแดงแล้วคนด้วยนะใช่ครับแต่ว่าหลวงตาเขาเป็นคนพูดว่าเออนั่นไงพวกเขามากันแล้วคือเห็นเป็นรถสองแถวคันสีแดงอ่ะขับเข้ามาเลี้ยวเข้ามาช้าๆปื้นครับแล้วหมาก็หอนยาวกันเป็นระยะระยะเลยค่ะพี่ขวัญใช่ทีนี้เสร็จปุ๊บทุกคนก็มองเขาก็ทำหน้างงแล้วก็หันไปมองหลวงตาและทีนี้ตลาดแกก็เลยหันไปถามหันไปบอกกับหลวงตาว่าไม่เห็นมีอะไรเลยหลวงพ่ออะไรอย่างเงี้ยหลวงตาแกก็เลยบอกว่าหลวงตาก็บอกว่าหลวงตาก็บอกว่ามีสิเนี่ยเขากำลังเดินลงพวกโยมมีสิพวกโยมไม่เห็นกันเองแหละพูดอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บนั่นไงเขากำลังตะก้าวลงจากรถมาแล้วทีนี้ทุกคนไม่เห็นนะครับแต่ว่าหลวงตาเขาเห็นเป็นว่าคนน่ะกำลังเดินก้าวลงจากรถพอเดินลงมาจากรถนี่ถือทั้งสังฆทานบางคนก็ถือทั้งเหมือนอะไรนะถังที่เขาหนีบแบงค์ไว้อะค่ะคือเหมือนกับเป็นต้นผ้าป่าอะไรเงี้ยหรอใช่เป็นต้นผ้าป่าเดินลงมากันหมดเลยแต่ทุกคนไม่เห็นครับใช่ทีนี้เสร็จทุกคนก็มองหน้ากันแล้วตาลัดอะตาเอิร์ดเขาบอกว่าหลวงพ่อตาฝาดไปหรือเปล่าหลวงตาก็บอกว่าตาไม่ฝาดหรอกพ่อเห็นตั้งแต่ตอนที่พ่อนั่งสมาธิมาตั้งแต่ตอนเย็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาด้วยแรงศรัทธาด้วยแรงกล้าพวกเขาจึงดันด้นกันมาถึงที่นี่เขามาดีทีนี้ทุกคนก็ฮะงงกันหมดคือมองหน้ากันฮะไม่เห็นเลยฮะคือตกใจอะค่ะตอนนั้นแล้วหมาก็หอนต่อหอนแบบไม่หยุดเลยครับเสร็จปุ๊บหลวงตาก็เลยหันไปพูดกับยายชิดยายเอิร์ทว่าโยมชิดก็ทำยายชิดยายเอิร์ธเขาก็เลยเหมือนกับว่าทำเสียงสั่นพูดด้วยเสียงสั่นว่าจ๋าหลวงตาหลวงพ่อหลวงตาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวช่วยไปหาข้าวกับปลาให้พวกเขาหน่อยนะให้พวกเขาหน่อยนะแล้วก็ยายชิดแกก็เลยหันไปมองอีกรอบหนึ่งก็ไม่เห็นมีใครแล้วก็หันมาทางหลวงตาอีกครั้งนึงว่ามาถามอีกครั้งนึงว่าถ้ากี่คนราคาหลวงพ่อหลวงตาก็บอกว่าก็เท่าที่เราเตรียมมาได้นั่นแหละเขามากันมาเขามากันทั้งกองพ่อป่าเลยครับใช่เสร็จปุ๊บยาเอิร์ดเขาเลยทำถึงสันเขาเลยตอบกลับไปว่าเจ้าค่ะอะไรเงี้ยหลวงตาเขาเลยบอกว่าเอาเชิญญาติโยมที่เพิ่งมาขึ้นศาลากันก่อนหน้าอะไรเงี้ยค่ะทุกคนทำหน้างงเลยอะครับทำหน้างงเลยแล้วก็ก็เหมือนกับอารมณ์เหมือนกับหลวงพ่อท่านพูดกับใครอ่ะท่านเชิญใครอ่ะเชิญใครแล้วตรงระหว่างทางตรงทางเข้าตรงนั้นคือไม่มีคนยืนอยู่เลยนะคะครับเป็นทางมืดตลอดทางเลยอือฮึใช่ครับทีนี้พอขึ้นไปบนศาลาคือเตรียมกับคงกับข้าว
ป็น3วงเลยนะคะพี่ขวัญวงนึงแล้วก็ตรงกลางวงนึงแล้วก็อีกวงนึงทางด้านซ้ายมือวงนึงคือไม่มีคนไปนั่งล้อมวงรอบข้าวเลย3วงกับข้าวสำหรับกับข้าวนะที่ตั้งไว้นะไม่มีใครนั่งคนมีชีวิตไปนั่งกินเนี่ยหรอกไม่มีเลยค่ะแต่ว่าทุกคนกลัวไงทุกคนกลัวแล้วเขาไปนั่งหลบมุมกันน่ะหลบมุมแล้วเขาจับกลุ่มกันน่ะเขาก็ซุบซิบกันไงแล้วแม่เอิร์ธอ่ะเขาก็เหมือนกับว่านั่งอยู่ในวงของยายแต่ว่าเขาก็แบบซุบซิบกันแบบว่าเออหลวงพ่อแกคุยกับใครอะไรเงี้ยผู้ญาติผู้ใหญ่เขาก็คุยกันหลวงพ่อแกคุยกับใครตาชิดตาลัดแก้วกุ่นเนี่ยเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยตาลัดฉันก็ขนลุกเหมือนกันเนี่ยขนลุกหมดเลยเนี่ยสักพักนึงหลวงพ่อแกเดินขึ้นมาเขาก็บอกว่าเอ้าโยมกินกันเยอะๆนะโยมกินกันเยอะๆนะขาดตกบกพร่องอะไรบอกอาตมานะไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงใจทุกคนต่างกลัวกันหมดเลยอะค่ะพอพูดขึ้นมาทุกคนถอยหลังห่างเลยอะครับแล้วเราฟังฝั่งแม่เอิร์ธอะเขาก็กลัวเหมือนกันนะแกก็เลยบอกกับยายว่ายายเดี๋ยวหนูขอไปซื้อลูกโป่งข้างล่างก่อนนะเพราะว่าข้างล่างมีของขายข้างล่างศาลาครับทีนี้เสร็จปุ๊บพอทุกคนต่างหวาดผวากับสิ่งที่เจอในคืนนั้นน่ะก็ยายเอิร์ธอ่ะเขาก็เลยนั่งเหมือนกับว่ายายเอิร์ธอ่ะเขานั่งติดระเบียงที่มองไปศาลาได้อ่ะครับครับอยู่ดีๆอ่ะมีคนมาอยู่ดีๆมีคนมาเกาะมาเอามือเหมือนกับว่าเอามือมาแปะที่หัวไหล่ยายเอิร์ธและยายเอิร์ธสะดุ้งพอยายเอิร์ธหันไปทีนึงอะปรากฏว่าไม่ใช่ผีนะคะแต่ว่าเป็นพี่คนนึงเขาชื่อพี่นุ๊กซึ่งเป็นพี่ที่อยู่ในซอยบ้านเป็นคนข้างบ้านรู้จักกันแกมาด้วยหน้าตาที่แบบว่าหน้าตาดำค้ำแบบตาค้ำปากซีดหน้าค้ำด้วยนะคะแต่แกไม่ได้ไปเจออะไรมาแกก็บอกว่ายายเอิร์ธก็บอกว่าเออมาทำไมอ่ะมาทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยพี่นุ๊กเขาเลยบอกว่าพอดียายพอดีผมจะมาขอข้าวหน่อยพอดีที่บ้านผมอ่ะเขาไม่ได้ทำกับข้าวไว้ผมจะเอาข้าวไปให้แม่กินด้วยอะไรเงี้ยครับทีนี้เขายายเอิร์ธอ่ะเขาจะเดินบีบแต่แกไม่กล้าเดินบีบแกไม่กล้าเดินบีบนะเพราะว่าไอ้ตรงโถข้าวอ่ะมันจะอยู่ฝั่งหนึ่งมันจะต้องเดินผ่านไอ้ตรงที่เอิร์ธบอกว่าเป็นกองกับข้าววางตรงบนพื้นน่ะแกก็กลัวไงแกก็เลยบอกให้ป้าออดอ่ะซึ่งเป็นเพื่อนสนิทแกลุกไปหยิบข้าวให้หน่อยป้าออดแกก็รีบวิ่งไปเลยแล้วแกก็ยื่นจานข้าวให้พี่นุ๊กที่เอามือมาแตะที่ไหล่ยายเอิร์ธทีนี้หลวงตาแกพูดไม่หยุดเลยนะคะพี่ขวัญครับแกพูดไม่หยุดเลยนะแล้วพี่นุ๊กอะแกก็เห็นเหมือนกันแกสงสัยแกก็เลยถามยายเอิร์ธว่าป้าหลวงพ่อแกคุยกับใครอะยายเอิร์ธก็บอกว่าก็นั่นนะสิข้าก็ไม่รู้เหมือนกันป้าก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยขนลุกกันหมดเลยทีนี้เสร็จปุ๊บทุกคนก็หลาบหวาดระแวงบนกุฏิเป็นบางส่วนเป็นบนศาลาเป็นบางส่วนใช่ไหมคะ uh-huh. ข้างล่างก็จะมีคนอยู่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ uh-huh. ส่วนข้างล่างอ่ะข้างล่างศาลาก็จะมีพวกของขายก็มีขายพวกข้าวโพดอบเนยเป็นถุงนะคะ uh-huh. ถุงละ20บาท uh-huh. แล้วก็ขายรถขายพวกปลาหมึกย่าง uh-huh. แล้วก็รถขายพวกข้าวเกี๊ยวเบ้าขายอยู่ข้างล่างแล้วก็มีรถขายลูกโป่งสายไหมด้วยค่ะ uh-huh. ทีนี้พอแม่เอิร์ธอ่ะเดินลงไปเสร็จปุ๊บเขาจะเดินไปซื้อลูกโป่งเขาจะเดินไปซื้อลูกโป่งเสร็จปุ๊บครับก็ พอเขาเดินไปซื้อลูกโป่งเสร็จปุ๊บเขาเห็นลูกโป่งลอยได้อ่ะเห็นลูกโป่งลอยได้เพราะว่าคนขายลูกโป่งอ่ะเขาเห็นเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงอายุเดียวกันกับแม่ตัดผมสั้นตัวเล็กมาขอซื้อลูกโป่งมาขอซื้อลูกโป่งแล้วทุกคนตรงนั้นอ่ะพอเห็นลูกโป่งลอยอ่ะเขาก็เลยเรียกให้มาดูทุกคนก็มองเขาก็กลัวกันอ่ะพี่ขวัญกลัวกันอ่ะแล้วลูกโป่งไอ้ที่ลอยได้ก็เดินตรงไปที่รถสองแถวตรงนั้นเลยเฮ้ยที่ทุกคนไม่เห็นอ่ะ
คือมันลอยมันลอยไม่ได้ลอยสูงคือมันลอยระดับเหมือนกับลักษณะเหมือนคนเดินจับลูกโป่งไปเรื่อยๆใช่ไหมอ๋อใช่เหมือนคนถืออ่ะแล้วตรงนั้นก็มีรถสองแถวจอดอยู่แต่ว่าทุกคนไม่เห็นรถสองแถวเสร็จทีนี้เหตุการณ์ก็ปกติใช่ไหมคะทีนี้เสร็จปุ๊บมีคุณลุงสองคนแกมาจากต่างจังหวัดแกมาไม่ทันรถสองแถวคันนั้นเพราะว่าช่วงนั้นน่ะแถวบ้านเอิร์ดอะแต่ก่อนไม่มีรถยนต์เลยมันจะมีพวกรถสามล้อที่เป็นจักรยานปั่นที่ขวัญครับแกก็มาจากต่างจังหวัดเลยนะแกก็มาเลยแกก็ถามรถสามล้อว่าเออลุงสองคนนั้นนะครับเขาก็ถามรถสามล้อว่าเออสามล้อพอดีจะมาวัดเนี้ยพอดีหาทางไปวัดไม่เจออ่ะไม่รู้ว่าวัดอยู่ตรงไหนล้ออะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้เสร็จปุ๊บเขาก็เลยบอกกับลุงไปว่าเออเนี่ยวัดเนี่ยอยู่ตรงนี้เองเดินไปตรงไปประมาณ1กิโลเมตรก็เจอแล้วเจอศาลาวัดเลยครับเลี้ยวซ้ายนะอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เขาเลยบอกเขาก็เลยบอกกับลุง2คน3ลุง3ล้อเขาก็เลยบอกกับลุง2คนนั้นว่าเออเนี่ยฉันก็แปลกอยู่เหมือนกันนะมาพวกเองมาถามลุงเนี่ยมาถามลุงเนี่ยเพราะว่าตอนหัวค่ำอ่ะลุงขับจากลุงขับถีบจักรยานลุงสวนกับรถสองแถวแล้วคนขับรถสองแถวอ่ะเขามาถามทางลุงเขาถามทางลุงว่าลุงวัดนี้ไปไหนหรอคือทำเสียงช้าช้าทำเสียงช้าช้าแล้วหน้าซีดมากเลยนะพี่ขวัญหน้าซีดเลยแล้วลุงถามล้อแกก็เลยชี้ทางไปเนี่ยตรงไปเนี่ยตรงไปเลยแล้วคนขับสองแถวอ่ะเขาก็เลยพยักหน้าตอบกลับไปแต่เขาไม่ได้พูดอะไรเลยเขาก็ขับรถต่อไปเลยทีนี้ลุงสามล้อคนนั้นเขาก็แปลกใจว่าเออทำไมถามเสียงเย็นเยือกถามเสียงเย็นจังทำไมทำหน้าช้าอะไรอย่างเงี้ยครับทำหน้าช้าเสร็จปุ๊บพอเขาขับผ่านสวนรถสองแถวไปรถสองแถวขับไปแล้วอะแล้วเขาหันกลับมามองอีกทีอะพี่ขวัญมันเป็นไปไม่ได้ที่รถอะจะขับเร็วขนาดนั้นเขาหันไปอีกทีนึงคือมาหายไปแล้วอะหายไปแล้วแล้วทีเนี้ยแกก็เลยตกใจไงลุงถามแล้วคนนั้นแกเลยตกใจแกก็เลยบอกว่าเอ้ยอะไรวะเมื่อกี้ขับสวนกันแป๊บเดียวอะไรทำไมขับไวขนาดนั้นอ่ะครับขับเร็วมากเลยพี่ขวัญทีนี้เสร็จปุ๊บพอเขาเล่าให้ลุงสองคนนั้นที่มาจากต่างจังหวัดมาไม่ทันอ่ะพอเล่าฟังเสร็จปุ๊บเขาก็แบบว่านั้นลุงขอตัวไปก่อนนะลุงสองคนนั้นเขาก็เลยบอกว่าตามสบายเลยลุงเดี๋ยวฉันเดินไปก็ถึงแล้วอะไรเงี้ยพอลุงที่ถีบปั่นจักรยานอ่ะเขาขับไปเสร็จปุ๊บเขาก็เดินไปเขาก็คุยกันนะคะพี่ขวัญเขาก็คุยหมาก็หอนหมาหอนไม่หยุดเลยก็คุยกันว่าเออเนี่ยเองมันอยู่ตรงไหนวะข้าไม่เคยมาอะไรเงี้ยก็บอกเออเนี่ยจะเดินไปตรงเนี้ยเดี๋ยวก็เจอพอเดินไปเสร็จปุ๊บตรงท้ายซอยมันจะเป็นเหมือนทางตรงที่พอทางตรงมาเนี่ยคือเข้าวัดใช่ไหมคะครับจังหวะนั้นเนี่ยเห็นเป็นเหมือนคนน่ะเดินถือสังฆทานตั้งแถวขบวนเหมือนขบวนพาเหรดนะพี่ขวัญ uh-huh. เดินผ่านเลยนะ uh-huh. เดินผ่านช้าๆเลยนะ uh-huh. แล้วลุงสองคนนั้นน่ะเขาเห็นนะเขาบอกว่าเอ้ยนั่นไงรอด้วยเขาวิ่งไปเลยนะพอวิ่งไปเสร็จปุ๊บสิ่งที่ตกใจก็คือไม่ใช่คนแต่ว่าทุกคนเนี่ยร่างกายเต็มไปด้วยเลือดครับเดินถือสังฆทานเดินถือแบบขบวนพาเหรดเลยแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนนั้นด้วยอ่ะค่ะครับผมแล้วก็เป็นเหมือนแสงไฟสีเขียวอ่ะครับแต่รับรองว่าไม่ใช่คนอ๋อฮะใช่แล้วลุง2คนนั้นแกก็รีบวิ่งเพ่นหายเข้าไปเลยหายแบบไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนเนี่ยหายไปเลยอ่ะครับเสร็จปุ๊บ
พอผ่านวันที่สองวันรุ่งขึ้นก็คือเหมือนกับว่าเขาก็เลยจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรไปเลยอะค่ะครับผมเขาก็เลยชวนพระทั้ง9องค์มากวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยเลยอะค่ะอือใช่ครับก็มีประมาณเท่านี้ค่ะโอ้ครับผมนั่นคือเรื่องราวของขบวนบุญนะเนาะแต่ว่ามาไม่ถึงใช่ค่ะมาพยายามมาทำบุญแต่ว่ามาไม่ถึงเกิดอุบัติเหตุก่อนใช่ครับเกิดอุบัติเหตุก็คือระหว่างทางคือขับรถตกเขาตายยกคันเลยครับผมโอ้พอฟังเรื่องของน้องเอิร์ธแล้วเนี่ยพี่รู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนคล้ายๆกับละครเหมือนกันนะที่อยู่ในรายการชมรมขนหัวลุกอ่ะเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะเดี๋ยวฟังก็เนื้อเรื่องมันก็ประมาณนี้ครับมันก็แบบอารมณ์เหมือนกับอยากมาทำบุญ มาทำสร้างบุญสร้างกุศลกันแต่ว่ามาไม่ถึงเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมาไม่ถึงเลยใช่เออครับผมนี่คือเรื่องเล่าที่คุณแม่เล่าให้ฟังที่วัดแห่งนี้นะครับใช่ครับโอ้เอาละครับผมนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะน้องเอิร์ธนะครับได้เลยครับแล้วน้องเอิร์ธนี่ส่งมาลุ้นเดอะช็อคโกแลตเกมเปล่าไม่ค่อยมีเวลาเลยอะค่ะเพราะว่าช่วงนี้เอิร์ธก็เลิกงานดึกเหมือนกันแล้วก็อากาศมันก็เปลี่ยนแปลงด้วยอืมไงก็ต้องดูแลสุขภาพนะครับนั่นไงน้องไอละนะครับไงเขาหายป่วยเร็วๆนะลูกนะครับเป็นห่วงขอบคุณมากที่อุตส่าห์สลับเวลาก็โทรศัพท์มาเล่าเรื่องผีกับเราฟังนะครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ